ับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่เวกัสไทยแลนด์นะครับวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ที่28เมษายน2566นะครับอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์ครับชูวัฒน์ เฤกศรีสุขผมกายพงษ์เกษมสติยาประเสริฐนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วันนะ16วันโดยประมาณนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งนะครับอีก9วันก็จะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับไปลงทะเบียนเอาไว้ก็อย่าลืมใช้สิทธิ์นะเลือกตั้งล่วงหน้าที่ต่างประเทศเนี่ยมีผู้ชมบ่นมาในอินบ็อกซ์เยอะมากเลยนะครับมีร่องรอยความพิรุธเพียบอย่างเช่นมีประเทศไหนบ้างอเมริกาเนี่ยผมว่าอเมริกาก็ด้วยแต่ที่ผมโดนบ่นมาเยอะยุโรปเนี่ยเยอะอย่างมีท่านนึงเนี่ยเป็นคนสกลนครครับนะครับบ้านอยู่เขต3แต่ถูกให้เป็นเลือกตั้งเขต7ยังไม่มีคำชี้แจงมีอีกรายนึงเพิ่งส่งข้อมูลมาวันนี้ตอนเช้าว่าซองมีการเจาะกระดาษที่ซองให้เป็นรูวงกลมซึ่งไม่เข้าใจว่าเจาะไปเพื่ออะไรมันเริ่มมีความแปลกๆในเรื่องของการจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแทบจะทุกวันแล้วด้วยตอนนี้เรื่องของความสับสนว่าชื่ออยู่เขตหนึ่งแต่ให้ไปลงเลือกตั้งอีกเขตหนึ่งเนี่ยครับซึ่งถ้าเกิดเยอะๆเนี่ยผิดปกติแล้วนะครับมันเดี๋ยวดูผลถ้าผลประยุทธ์กับประวิตรได้น้อยเดี๋ยวโมฆะเลือกตั้ง คนกลัวอย่างนี้คนกลัวอย่างนี้อ๋อคนกลัวแบบนี้แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ปัญหาพวกนี้มันผิดตั้งแต่ต้นทางใช่ไหมครับไม่รู้ผิดที่ใครแต่ที่แน่ๆไม่รู้บางทีมันแค่อาจจะแค่ผิดสังเกตก็ได้แต่ต้องอย่างเจาะรูเนี่ยไม่รู้บางทีอาจจะเป็นที่ไปรษณีย์อะไรเปล่าไม่รู้นะไม่แต่ผิดเขตเนี่ยถ้ามันผิดต้นทางผิดเขตมันไม่ใช่ผิดสังเกตแล้วผิดเขตเป็นผิดข้อเท็จจริงไม่ใช่ผิดใช่ผิดเขตอาจจะเป็นเรื่องงานธุระเรื่องทะเบียนครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของความตั้งใจโกงหรือเปล่ามันตีความได้สองแง่แล้วไงแต่ที่แน่คือทำให้คนไม่เชื่อมั่นแล้วเพราะการผิดเขตเนี่ยมันเกิดไม่ได้มันเป็น one of the must ที่มันเกิดไม่ได้อะใช่ไหมอย่างเช่นผมอยู่กทม.เขตหนึ่งชื่อผมไปเป็นคนลงทะเบียนเลือกตั้งเขตอิมธีรรัตน์นี่มันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงครับคือต้องระวังเรื่องนี้ว่าเผลอมันลามมากๆการเลือกตั้งจะมีปัญหาหรือเปล่าครับอยู่ประเทศนี้ไม่มีคำว่าคิดมากเกินไปนะคือเราต้องคิดร้ายไว้ก่อนผมพูดตรงๆนะครับไอ้เรื่องโมฆะเนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ยไม่แน่นะแต่ที่พูดเรื่องผิดตั้งแต่ต้นทางหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเห็นกกต.เขาไปดูงานกันมาที่ต่างประเทศเขาก็บอกอยู่ตอนนั้นว่าที่จริงแล้วมันความสำคัญเนี่ยพอมันเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยนะปรากฏว่าอย่างกรณีก่อนหน้าที่ลอนดอนจำได้ไหมแล้วเขาก็ไปตรวจสอบมันเขาก็อ้างว่าผิดตั้งแต่ต้นทางตรงที่ส่วนที่จัดไปอาจจะเป็นกทม.อะไรที่เขารับผิดชอบในตรงนั้นแล้วผมถามว่าสุดท้ายแล้วไปดูงานที่ต่างประเทศเนี่ยนะมันไปเกี่ยวข้องอะไรมันเป็นแค่ส่วนเขาเรียกมันเป็นแค่คนกลางนะที่คอยเชื่อมไอ้เรื่องพวกนี้คือด้วยซ้ำไปคำว่าผิดที่ต้นทางเป็นฟุตโนตของการอธิบายปัญหาว่ากูเยาวะกูแต่ว่าเรื่องแบบนี้ผิดไม่ได้ครับมันก็เป็นหมอรักษาคนไข้ครับหมอรักษาคนไข้ผิดไม่ได้จะมาอ้างว่าตอนที่ผิดเนี่ยบังเอิญเมื่อคืนหมอเมาไปหน่อยเมื่อคืนหมอเจอแฟนหนักไปหน่อยวันนี้เลยทำงานสโลว์สเลย์เนี่ยไม่ได้ครับนับเรื่องบางเรื่องมันผิดไม่ได้เพราะเมื่อผิดแล้วเนี่ยมันกระทบกระเทือนกับสิทธิของคนแล้วอาจจะกระทบกระเทือนถึงการเลือกตั้งครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำกล่าวอ้างว่าผิดที่ต้นทางเนี่ยเป็นคำกล่าวอ้างซึ่งใช้ไม่ได้และไม่ควรจะมีเพราะเรื่องแบบนี้ผิดไม่ได้เลยนะครับครับทีนี้ไอ้สิ่งที่เรากังวลเนี่ยก็คือเรื่องคนจำนวนมากไม่รู้นะว่าตัวเองถ้าวันที่7ซึ่งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ววันนั้นคุณไปไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะเสียสิทธิ์นะฮะใช่คุณจะเสียสิทธิ์นะฮะวันที่14คุณจะไม่มีชื่ออยู่ในการเลือกตั้งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าวันที่7พลาดแล้วไปวันลงวันที่14ได้นะครับแล้วอยากทราบอีกอย่างนึงว่าเวลาที่เขาให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงได้เนี่ยนะสมมติยกตัวอย่างคุณชูวัฒน์เนี่ยไม่สะดวกชี้แจงเหตุผลนะครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลมีคนป่วยอะไรต่างเนี่ยต้องภายใน7วันไม่เสียสิทธิ์ถ้าเหตุผลมันสมเหตุสมผลครั้งหน้าพี่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เสียสิทธิ์ได้ถ้ากกต.เขาฟังแล้วมันสมเหตุสมผลจริงๆใช่ไหมมันไม่ต้องสมเหตุสมผลเขามีให้กรอกอยู่แล้วว่าเหตุผลอะไรที่ไม่ไปถึงพลาดไม่ไปเลือกตั้งคือเป็นแค่การแจ้งให้ทราบแค่แจ้งให้ทราบก็ถือว่าจะไม่เสียสิทธิ์ก็ถือว่าไม่เสียสิทธิ์ครับแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้โหวตครับถ้าสมมติว่าวันที่7เราไปไม่ได้เราพลาดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้โหวตเลยครับนะฮะขณะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการนับคะแนนนะฮะได้ยินมาว่าล่าสุดเนี่ยย้ำอีกทีนึงว่าทางกกต.เนี่ยนะผ่านทาง ECT Report ซึ่งเข้าใจว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือเป็นช่องทางเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องรอกกต.เขาอธิบายทีนึงแต่ว่าจะเริ่มนับคะแนนเนี่ยเป็นทางการคือจะเริ่มให้ประชาชนเห็นคะแนนเป็นทางการคือทุ่มนึงหลังจากที่ทุกหน่วยนั้นนับเสร็จก็ใช้เวลามัน2ชั่วโมงปิดหีบ5โมงเย็นใช่มั้ยถึงประมาณทุ่มนึงแล้วเขาจะเอาคะแนนทั้งหมดทุกหน่วยมาลงในเนี่ยมาบวกรวมกันแต่ละเขตแล้วก็ไปรวมใน ECT report แต่ว่าเข้าใจว่าคะแนนที่สื่อต่างๆรายงานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคะแนนที่สื่อนั้นเข้าไปรวมเองไประดมกำลังกันสรรพกำลังกันแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2แพลตฟอร์มคู่ขนานของกกต.อันนึงแล้วของสื่อพันธมิตรสื่อทั้งหลายแหล่ที่รวมกันคู่ขนานก็แล้วแต่เรา
ยังไม่รู้หรอกวันนี้ว่าสื่อที่ไหนเขาจะใช้อะไรยังไงแต่คงจะต้องมอนิเตอร์ทั้งคู่นี่แหละครับแต่คะแนนเป็นทางการก็รอแบบทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปครับแล้วก็สำหรับคนที่หวั่นเกรงการโกงการเลือกตั้งขออนุญาตนะครับบทวง62ฝากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับผมก็ช่วยประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับก็ขาดนะครับกำลังคนอีกจำนวนมากนะครับตอนนี้ 100,000 คนตอนนี้ล่าสุดรู้สึกย่อมาที่ 6,000 แล้วนะครับหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วใช่ไหมเมื่อคืนพอดีเจอยิ่งชีพหมื่นกว่าแล้วจากต้องการ 96,000 โอเคยังขาดอีกอยู่พอสมควรนะครับก็ไม่พอสมควรเรื่องของเราต้องมีกำลังใจแต่ว่ามันเหลือ2สัปดาห์อีก16วันเพราะฉะนั้นก็ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าไปที่เว็บไซต์ vote62.com นะครับสแกนแอดไลน์ก็ได้แล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครจับตาการเลือกตั้งนะครับไลน์ก็ at vote62 นะครับหรือเว็บไซต์ก็ vote62.com นะครับคือผมย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยประชาชนก็กลัวว่าจะมีการโกงนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาณของการซื้อเสียงเนี่ยมันเริ่มแรงแล้วจริงๆนะครับพูดในรายการตัวเอง3วันแล้วว่าจังหวัดใหญ่ภาคเหนือเริ่มมีการนัดแนะกันแล้วว่า7วันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเป็นวันยิงกระสุนล็อตใหญ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายจ่ายเงินเนี่ยเขาเหิมเกริมถึงขั้นนัดหมายทีมงานว่า7วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยเตรียมยิงกระสุนล็อตใหญ่เนี่ยเราที่เป็นประชาชนก็ไปช่วยกันจับตานะครับอย่าให้คนโกงมันสามารถโกงได้ครับนะเพราะคนมันสามารถนัดหมายแจกเงินกันได้เนี่ยมันจะโกงด้วยรูปแบบอื่นมันทำได้ทั้งนั้นแหละนะครับเราต้องย้ำนะครับว่ากรณีการโกงการเลือกตั้งที่เป็นเรื่องของการใช้เงินซื้อเสียงที่ประชาชนจับได้มีหลักฐานเนี่ยท่านได้เงินนำจับล้านหนึ่งนะครับครับนะครับล้านหนึ่งนะครับคุ้มนะครับครับอย่ารับเงินเอ้ยรับเงินให้เป็นหลักฐานก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วไปแจ้งความเอาผิดรอล้านหนึ่งจากกกต.ดีกว่าครับแต่ตอนนี้มันมีคลิปออกมาเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อเสียงใช่ไหมเรื่องของการแจกเงินอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าฝ่ายที่พรรคที่เสียหายเลยกันพรรคที่ปรากฏในคลิปต่างๆเนี่ยเขาก็อ้างได้ไงว่ามันเป็นการจัดฉากถูกไหมเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เยอะโดยเฉพาะในช่วง10กว่าวันกกต.ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งผมว่าแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของการโกงเชิงระบบมากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องประชาชนกันไปก็ว่ากันไปฮะจับซื้อเสียงได้ก็ดีแต่ว่าดูเรื่องการโกงระบบคือตอนเนี้ยผมเชื่อว่านะแต่ละพรรคคนแฟนคลับแต่ละพรรคเนี่ยคงตัดสินใจแล้วล่ะว่าเลือกใครครับก็ไม่ต้องไปซัดกันละคะแนนมันนิ่งแล้วล่ะก็หันมาเป็นสมาชิกเป็นอาสาสมัครให้ไอรอให้โหวต62หันมาตรวจสอบระบบหันมาดูว่ามันจะมีบัตรขย่งหรือเปล่าหันมาดูว่าค่ายทหารมันเตรียมอะไรยังไงหันมาดูว่าเลือกตั้งล่วงหน้ามันเตรียมแล้วมีข้อพิรุธอะไรหรือเปล่าครับหันมาจับตาเชิงระบบได้แล้วยังกรณีที่ก้าวไกลเจอ 3-4 เคสใช่ไหมที่มีนชัยนันท์น่ะที่รอหน่อยที่ชื่อเขาไปเป็นคุณนัทสุพนัทสุพนัทที่ชื่อเขาไปเป็นรวมไทยสร้างชาติใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขตดุสิตนะครับชื่อของชื่อเนี่ยปกติแต่ว่าคำว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไปอยู่ติดกับผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยคือมันมั่วหมดเลยไงแล้วโอเคก้าวไกลก็เจอประชาธิปัตย์ก็เจอเพื่อไทยก็บ่นเรื่องแบบนี้บ้างเหมือนกันคือไอ้อย่างนี้ก็ไม่ควรเกิดเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันทำให้การลงคะแนนมันผิดพลาดได้เช่นสมมติคนจะลงเขตหนึ่งกทมจะลงก้าวไกลแต่ชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยดันไปติดกับผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยคนก็อ้าวพรรคก้าวไกลแต่เบอร์กลายเป็นพรรคภูมิใจไทยครับคะแนนที่จะเลือกไหลไปภูมิใจไทยทันทียังเขตของคุณสุพนัทเนี่ยนะฮะหน้าแรกอะพรรคอื่นไม่ได้มีปัญหาพอไอ้หน้าที่สองเนี่ยมันมีนอกจากก้าวไกลมันจะมีอีกสองพรรคที่อยู่ข้างกันเนี่ยทั้งแถบเนี่ยมันมีปัญหาหมดคือชื่อพรรคด้านบนอะมันหล่นมาประกบข้างล่างคือกลายว่ารวมไทยสร้างชาติอยู่ข้างบนชื่อคุณสุพนัทและข้างล่างก็เป็นพรรคก้าวไกลแต่คือสิ่งที่มันมองง่ายกว่าคือด้านบนนี่ใช่ไหมอาจจะทำให้คนเกิดความสับสนอันนี้เป็นเรื่องต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันเป็นการจงใจโกงหรือเปล่านะเพราะว่าจะบอกว่าพิมพ์ผิดมันก็ไม่น่าใช่แล้วเมื่อพิมพ์ผิดแล้วคนจำได้ก็ไม่แก้ไขเนี่ยก็ยิ่งพิรุธครับแล้วรอบที่แล้วเนี่ยผมว่าเราไม่ยินเหตุการณ์แบบนี้เยอะขนาดนี้นะตอนนี้แต่ละหน่วยเขามีการเอาบอร์ดมาตั้งแล้วนี่ใช่ไหมฮะอย่างที่เขาผมในกรุงเทพเนี่ยมีแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเริ่มมีหรือยังนะทำให้มีคนแบบเริ่มไปตรวจสอบอ๋อมีกระดาษที่อยู่ข้างหน้ามันชัดเจนไหมใช่ใช่ที่บ้านก็มีมาตั้งหมดละตั้งหมดละแล้วไปสนีแต่ละคนก็น่าจะได้รับแล้วครับไปสนีที่ชี้แจงแล้วก็บอกว่าท่านได้เลขอะไรในการลงทะเบียนมันน่าจะได้ครบหมดแล้วมั้งครับได้แล้วผมได้แล้วแล้วก็ในที่ยิงตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ได้เช่นเดียวกันนะครับจะมีลำดับบอกว่าอยู่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีอะไรผิดพลาดแต่มันมีเรื่องเอกสารนี่แหละครับสีจางไหมอะไรส่วนใหญ่เป็นเรื่องเทคนิคครับแต่อย่างที่บอกอยู่ประเทศนี้ไม่มีคำว่าคิดมากเกินไปหรอกไม่พอรอบที่แล้วมันไม่มีข่าวเยอะขนาดนี้ไงรอบนี้มันดันมีไงมันแปลกตรงนี้แหละครับครับรอบที่แล้วมันไม่มีข่าวเยอะขนาดนี้ครับนะฮะอีก16วันสุดท้ายนะครับย้ำอีกทีนึงของไอรอนเขายังต้องการคนอยู่จำนวนมากมหาศาลนะครับคุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศการหาเสียงนะครับที่นครศรีธรรมราชนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนะครับประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับมีคุณพานทองแท้ชินวัตรนะครับ
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งส.ส.เพื่อไทยมีคุณปานปรีพหิทธานุกรนะครับคณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณคุณจตุรนฉายแสงคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลผอ.ครอบครัวเพื่อไทยนะครับนี่เดินทางไปที่บ้านเกิดนะครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับไปหาเสียงนะครับพาผู้สมัครเขตต่างๆนครศรีธรรมราชครั้งนี้คุณผู้ชมครับมีทั้งหมด10เขตนะฮะมากกว่าเมื่อปี62นะครับจากการปรับเปลี่ยนนะครับจำนวนสัดส่วนส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับไปถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะในตัวเมืองเนี่ยนะครับต้องไปไหว้ที่วัดพระธาตุคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองทุกคนไปไหว้กันหมดครับนะฮะเพราะว่าเวลาเขาไปไหว้ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่เนี่ยนี่คืออยู่ที่อำเภอสิชนใช่ไหมใช่ใช่แต่ที่คุณประยุทธ์เคยไปก่อนหน้านะครับใช่นะฮะแต่ถ้าไปตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะต้องไปไหว้พระธาตุไปไหว้พระธาตุครับแล้วกลางเลยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องไปอีกอย่างใกล้ๆคือไปซื้อเครื่องเงินครับหน้าวัดจะเป็นจุดที่มีการร้านขายเครื่องเงินจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทั้งสองท่านไปกับแฟนเนี่ยนะครับครับเห็นผู้หญิงเดินไปทางเครื่องเงินเนี่ยรีบหลบเลยนะครับเพราะคุณจะหมดตังค์อ๋อใช่เสียหายคุณไหว้พระอย่างเดียวไปถ้าแฟนคุณชวนไปทางเครื่องเงินคุณกำลังไหว้พระอยู่ครับตั้งจิตอธิษฐานอยู่ไม่มีเวลาไปดูของแลนด์มาร์คสำคัญก็ร้านโกปีตามระเบียบใช่นะอยู่ไม่ไกลจากวัดมากซึ่งคุณเศรษฐาก็ไปครับนะอ๋อไปโกปีด้วยใช่ไหมไปด้วยนะครับเคยไปหาเสียงกับพี่เต้นเมื่อตอนสมัยทำรายการชาติก็ไปแวะโกปีนี่แหละไปกินแต่ว่าอาจจะคนละสาขามั้งมันจะมีสาขาหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสนามบินครับมันจะมี2สาขาแต่ไม่ได้ว่าตัวสาขาตัวที่พี่เต้นพาคุณเศรษฐาไปเนี่ยไปสาขาไหนมันจะมีอันนึงที่อยู่ใกล้กับสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะฮะก็ไปหาเสียงในครั้งนี้เนี่ยนะครับมาพบปะนะครับกับผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับผมในอย่างที่เห็นบรรยากาศนะฮะการต้อนรับของประชาชนเอาจริงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้สักครู่เนี่ยสองคนโชว์เก่าด้วยกันบอกว่าเศรษฐาไปนครศรีธรรมราชต้องไปกินโกปีใช่ไหมผมโชว์เก่ากว่าแล้วกันผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เศรษฐาบอกเลยถึงแม้คนจะกันได้กันไหนผมเชียร์ก้าวไกลจริงๆผมไม่ได้เชียร์ใครเลยระดับความเป็นแฟนพันธุ์แท้กับเศรษฐาของผมนี่ถึงขั้นที่เศรษฐากินอะไรตอนเช้าผมยังรู้ครับครับเขาทานอะไรฮะเขากินซาลาเปาครับครับกินซาลาเปาที่ร้านนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่ามันอร่อยมากครับผมแล้วเขามีแขวนจะเอาซาลาเปาเนี่ยไปขายตามร้านสะดวกซื้อในปั๊มทั่วประเทศไทยครับผมนี่แฟนพันธุ์แท้ตัวจริงครับซาลาเปาไส้อะไรทราบไหมครับไส้หมูสับผมเป็นคนเก็บรายละเอียดลงลึกถึงกระทั่งดีเทลนะครับอย่างเดียวที่ผมจำไม่ได้คือบนซาลาเปาในมีจุดสีแดงด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ๋อโอเคครับนี่สังเกตมากเลยสังเกตมากครับผมแฟนพันธุ์แท้เป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆนะครับคนนครมีเมกะโปรเจกต์อะไรไหมที่คนนครอยากได้ที่ผ่านมาก็มีเรื่องสะพานขนอมสมุยเมื่อวานผู้ประกอบการเขาคุยเรื่องนี้เหมือนกันด้านการท่องเที่ยวเขาอยากได้สะพานต่อไปนี้ก็คือฟอลลี่ไม่ต้องแล้วอ่ะคือสะพานนี้ถ้าทำในพวกฟอลลี่ตายมูเลยแต่ว่าคงจะมีการประท้วงกันหน้าดูใช่ คือเรื่องขนอมสมุยนี่เป็นตำนานมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านจะไม่ทราบว่าสมุยตอนนี้เวลาไปเนี่ยต้องไปขึ้นที่สุราษฎร์ใช่ไหมครับแต่ไอเดียจริงๆตอนแรกเนี่ยจะให้ขึ้นจากฝั่งขนอมแล้วช่วงก่อสร้างมันเกิดอะไรไม่รู้ท่าเรือมันดันไปที่สุราษฎร์แทนครับเป็นแรงแค้นของคนขนอมมาจนถึงบัดนี้ว่าทำไมมันไม่มาขึ้นที่ขนอมครับสมุยวะทำไมไปสุราษฎร์ครับซึ่งถ้าขึ้นที่ขนอมเนี่ยเศรษฐกิจขนอมคนละทางเลยนะครับจะเป็นอีกแบบนึงเลยครับพูดถึงขนอมพูดถึงสีชนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองนะถึงแม้จะเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีประชากรเยอะเข้าใจว่าน่าจะเยอะมากที่สุดใน14จังหวัดทางภาคใต้เนี่ยนะฮะแต่ว่าด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะเปรียบเทียบกับจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตนะหรือว่าสุราษฎร์ธานีเนี่ยอาจจะยังไม่เท่านะฮะแต่เขาพยายามมีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนี้อย่างตรงแถวสีชนขนอมนี้ขนอมนี่ชายหาดสวยฮะใช่สวยงามเพราะว่านักท่องเที่ยวยังน้อยอยู่นะเปรียบแล้วใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ด้วยใช่ไหมแต่ว่าโรงแรมดีๆบูติกโรงแรมโฮเทลใหม่ๆเข้าไปเยอะมากซึ่งก็อาจจะทำให้คนที่รู้สึกว่าสมุยเริ่มแพงเนี่ยก็อาจจะไปที่ขนอมแทนครับนะครับเนี่ยนะเขาก็เน้นเรื่องเนี่ยนะครับไปภาคใต้จำกันได้ตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นเนี่ยนะฮะการประท้วงนะครับเรื่องของราคายางพาราก็ไปที่นี่แหละที่ควนหนองหงใช่ไหมที่ตำนานนครศรีธรรมราชใช่นะก็อยู่ที่จังหวัดนี้แหละนะฮะเพราะนั้นไปในพื้นที่นี้ก็ไปพูดเรื่องของเกษตรนะครับราคายางราคาปาล์มอะไรต่างๆนะเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่นะฮะครั้งนี้เข้าไปกัน4จังหวัดนะครับนะครับ2จังหวัดทางฝั่งอันดามันแล้วก็2จังหวัดทางฝั่งอ่าวไทยนะครับฝั่งอ่าวไทยมีนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปที่จังหวัดสงขลานะครับนี่ก็
ถือว่าคือคักนะเอาจริงการตอบรับจากประชาชนเนี่ยมันโอ้โหนครนี่กี่เขตนะ10กว่า10เขตพี่10เขตมัน 1-20% ของทั้งใต้เลยนะเยอะมากนี่เป็นภาคใต้มัน54ใช่มั้ยครับ10เขตนี่เป็นพื้นที่ที่เอาจริงรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะมันมีเค้าเรียกไงมันมีความหมายในเชิงอารมณ์ความรู้สึกเลยนะเพราะมันมีการย้ายนี่ใช่ไหมคุณสายยันยุติธรรมใช่ไหมตอนนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่คราวที่แล้ว8เขตใช่ป่ะแล้วคือประชาธิปัตย์จะได้ไป5มั้งพลังประชารัฐจะได้ไป3ครับครับนะฮะก็มีทั้งพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ครั้งนี้ก็มีรวมไทยสร้างชาตินะฮะของคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ด้วยยังไม่นับภูมิใจไทยฝ่ายประชาธิปไตยทุกจังหวัดไปนครก็จะบอกว่าเรามีลุ้นเพื่อไทยไปบอกเรามีลุ้นก้าวไกลไปก็บอกเรามีลุ้นเป็นจังหวัดปริศนามากนะครับคือเป็นจังหวัดที่ไม่เคยมีประวัติของการเลือกฝั่งนี้เลยแต่ฝั่งนี้ไปรอบนี้บอกว่าเรามีลุ้นหมดต้องดูต่อไปคราวนี้มันมีปาร์ตี้ลิสต์ไงต้องดูต่อไปเพราะว่าผลความนิยมอะไรต่างๆเนี่ยเคยมีคนทำงานหลักคนหนึ่งในที่ของมาจากนครนะฮะของเพื่อไทยไทยรักไทยสมัยไทยรักไทยซึ่งตอนนี้เขาไปเล่นการเมืองท้องถิ่นละก็คงจะหวังคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แหละคะแนนแบบชนะปิดเขตในความบาดไงแต่เขตนี่ก็ก็มีลุ้นเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเก่าเองเนี่ยแย่งกันหลายพรรคด้วยนะครับพระเสรีไปยังบอกแล้วตัวเองก็มีลุ้นนครศรีธรรมราชเขตละฮะเขตครับครับคือไม่รู้ว่าตกลงคนนครเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าคนนครดุตอนนี้อาจจะกลายเป็นคนนครปากหวานเจอธนาธรก็บอกโอ้ยรอเลือกก้าวไกลเจอเสถียรโอ้ยเลือกเพื่อไทยเจอปาก็บอกโอ้ยรอเลือกเสรีรวมไทยถึงเวลาไปรวมไทยสร้างชาติหมดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์เองเนี่ยถ้าไปดูตามโพลนะครับนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่อย่างนิดาโพลเขาไปทำโพลมาเนี่ยนะฮะโอ้คะแนนเพื่อไทยคะแนนคุณอิงเนี่ยไม่น้อยเยอะมากไม่น้อยคะแนนคุณพิธาคะแนนก้าวไกลก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอานะผมว่าครั้งนี้จะได้เห็นอะไรดีๆก็ปลายทางอาจถ้าโชคดีก็ได้เขตอย่างน้อยไม่ได้ก็ยังได้ปาร์ตี้ลิสต์ลองดูว่าไม่นับพื้นที่3จังหวัดชายแดนเนี่ยนะฮะภาคใต้ครั้งนี้ชาติเขาก็แข็งแรงเพื่อไทยไม่หรือว่าถ้าไม่นับ3จังหวัดชายแดนนะครับผมว่าเพื่อไทยจะสามารถปักธงนะครับได้ไหมหรือแม้กระทั่งพังงาที่เคยคุยก่อนหน้าใช่ไหมคุณกฤษฎีฟ้าเคยได้จะสามารถได้อีกครั้งไหมเนี่ยนะครับน่าสนใจแต่ว่าดูการต้อนรับของพี่น้องประชาชนนะมันก็แตกต่างจากช่วงประมาณ2ทศวรรษที่ผ่านมา นะครับ ไปปราศัยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะคุณแพทองธารก็ผ่านวิดีโอคอลเข้ามานะครับสามีคุณแพทองธารนะคุณปอนะฮะคุณปิดกสุขสวัสดิ์เนี่ยนะครับเป็นคนนครศรีธรรมราชบ้านของก็ถือว่าเป็นอำเภออะไรเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคุณอิงก็ถือว่าเป็นสะใภ้นะฮะคนเมืองคอนนะครับแล้วก็มาเนี่ยทักทายสวัสดีพี่น้องประชาชนที่มาฟังปราศัยนะครับนี่เป็นบรรยากาศการปราศัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับดูบรรยากาศหน่อยเนาะมีเสียงคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็แน่นอนนะฮะคนพื้นที่นะฮะคุณณัฐวุฒิสายเกลือครับมีลูกน้องเก่าคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเนี้ยเคยทำงานบริษัทเก่าผมเคยเป็นลูกน้องผมมานานสนิทชิดเชื้อกันดีมีความเคารพมีความรักกันดีก็ส่งข้อความกลับมาบอกว่าขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาเยือนผมก็ถามไปง่ายๆบอกว่าฝากเลือกด้วยนะครับเขาตอบมาว่าหัวใจยังว่างอยู่ยังไม่ได้เลือกใครค่ะขนาดทำงานกับผมมาเป็น10ปีรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงก็ยังไม่สามารถปันใจมาให้แต่ว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจนะครับไม่โกรธไม่น้อยใจไม่เสียใจผมเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องพรรคการเมืองเดิมๆที่ดูแลกันมาอยู่ดีผมให้ความเคารพผมให้ความเคารพผมเข้าใจถึงความผูกพันที่พี่น้องมีกันมาอยู่หลายสิบปีแต่วันนี้นโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยโลกเปลี่ยนไปเยอะวิธีการทำการค้าขายเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเราต้องการเรื่องใหม่ๆเราต้องการผู้นำที่เข้าใจโลกที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของวิธีการหารายได้ของวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเป็นเหตุผลที่ผมขอเสนอตัวมายืนตรงนี้มาขอแบ่งปันความรักมาขอแบ่งปันเสียงของพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชวันที่14นี้ผมอยากจะขอวิงวอนให้พี่น้องทุกคนลองกลับมาคิดดูลองกลับมาปันใจให้พรรคเพื่อไทยให้ส.ส.ของเรารวมถึงทั้งกาเบอร์29ให้กับพรรคเพื่อไทยครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะแก้ไขกฎหมายเราจับเข้าคุย
กับสมาคมประมงทั้งระดับจังหวัดทั้งระดับประเทศฟื้นคืนศักดิ์ศรีชาวประมงไทยแต่ว่านั่งคุยกับนายกประมงสงขลาเลือดเชื้อพี่น้องครับเขาบอกว่าอาหารทะเลที่เรากินตอนนี้จำนวนมากตั้งกินกุ้งกินมึกของจีนนูครับไม่ใช่ของไทยอย่างบางส่วนน่ะต้องเอาข้าวมาจากจีนแล้วเพราะเรือไทยมันออกไม่ได้นี่ลาลากินมึกกินกุ้งกินปูมากมากลาลาแหล่งจีนได้กันนะพวกเราครับมาแต่นู่นนี่คือความเสียหายครับเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลให้ได้ใบใจนะครับว่าทุกอาชีพทุกการดำเนินชีวิตทุกวิธีธรรมชาติของประชาชนจะได้รับการปกป้องดูแลเข้าใจและเห็นใจถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ใช่ตาวแต่เมินนี่กับเมินนี่เอาไปก่อนหลังจากนั้นรัฐบาลจะสำรวจครัวเรือนในรายได้ไม่ถึงสองเมินรัฐบาลเพื่อไทยเติมให้เต็มสองเมินทันทีรอยกันดิครับนี่นะบรรยากาศการนะครับปราศัยนะครับของคุณณัฐวุฒิใสเกลือแล้วก็คุณเศรษฐาที่นครศรีธรรมราชปราศัยภาคใต้เนี่ยมันครับนะครับคุณวิสุทธิ์เด็กชัยรุ่นคนเหนือคนพะเยาครับไปภาคใต้คือผมเก็บเพื่อไทยทุกเม็ดจริงๆคือหมดเลือกตั้งเนี่ยผมไปแฟนพันธุ์เพื่อไทยได้แล้วคุณวิสุทธิ์พูดว่าอะไรผมพูดได้หมดเลยวิสุทธิ์ชัยอรุณไปเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยภาคใต้เจริญรุ่งเรืองไปไหนมาไหนเนี่ยคนเดินคอเอียงครับทำไมเดินคอเอียงทราบไหมครับเพราะว่าใต้ไม่ได้กวนนะฮะทองมันเยอะรวยจนทองเต็มคอครับทองเยอะจนไปไหนมาไหนคอเอียงแต่พอประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจมาเนี่ยทองที่เคยมีเนี่ยร่อยหรอนะครับคอไม่เอียงแล้วไปไหนเดี๋ยวนี้คนใต้คอตรงแนวเลยครับแต่ถ้าเพื่อไทยกลับมาเนี่ยคนใต้จะกลับมาอีกหมอจะปวดหัวอีกเพราะคนใต้จะคอเอียงครับทองจะหนักอีกครั้งหนึ่งครับย่างจะราคาไม่ต่ำกว่า80หรืออาจจะไปถึง100กิโลนะฮะนี่เป็นคุณวิสุทธิ์นี่การปราศัยแกก็น่าฟังดีนะครับแกก็พูดเรื่องรวยจนคอเอียงอะครับเคยเห็นการรวยถึงขนาดนี้ไหมครับสสเขตไงเพราะเป็นสสเขตประสบการณ์ขึ้นไปผมว่ารอบหน้าเนี่ยคุณวิสุทธิ์อาจจะต้องนั้นบอกว่านอกจากรวยจนคอเอียงเนี่ยเจอคนใต้เนี่ยแขนยาวผิดปกติแล้วก็ชวนคนใต้ชวนคนใต้ลาออกจากความยากจนครับอ๋อใช่คำนี้อ่ะใช่คือยากจนมานานเลือกลุงตู่เนี่ยยากจนมานานชวนกันลาออกจากความยากจนเนี่ยครับโอ้โหวาทะแกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณวิสุทธิ์อยู่พะเยานะครับอย่ามาถึงนครเยอะนะครับพื้นที่คุณธรรมนัสอยู่นะครับครับครั้งนี้คุณวิสุทธิ์ก็ลงพะเยาเหมือนเดิมนะพี่พูดถึงพะเยานี่ก็ครั้งที่แล้วคุณธรรมนัสได้จากพะเยาได้แต่ครั้งนี้แกเป็นประธานส.ส.ไงคุณธรรมนัสลงเขตเดิมเขต1เหมือนเดิมนะฮะตอนนั้นเพื่อไทยก็คุณวิสุทธิ์นี่แหละที่เขามีสอดแทรกจากพลังประชารัฐมันมี3ไงเดี๋ยวมานครมาเดี๋ยวลืมไปว่าตัวเองอยู่พะเยาครับกลับไม่ทันครับนะกลับมาที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับนักข่าวก็ถามหลายประเด็นหนึ่งนั่นคือกระแสพรรคก้าวไกลเพราะว่านักข่าวถามว่ากระแสก้าวไกลถือว่าน่ากลัวไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นพรรคเพื่อไทยมีการเปิดห้องติวส.ส.ในการใช้ยุทธศาสตร์เน้นเรื่องออนไลน์มากขึ้นถือว่าเป็นการรุกกลุ่มฐานเสียงของก้าวไกลไหมคุณเศรษฐาก็บอกว่าเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าบางช่วงตนได้เข้าไปฟังด้วยไม่ใช่เป็นการแก้เกมพรรคนะฮะไม่ได้เป็นการแก้เกมพรรคก้าวไกลตอนนี้เรามีหลายวิธีที่สามารถนำมาแก้ไขได้ในช่วงสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับตอนนี้กระแสของก้าวไกลถือว่าน่ากลัวไหมเพราะเป็นพรรคประชาธิปไตยอาจจะแย่งคะแนนกันแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้คะแนนทั้งสองพรรคคุณเศรษฐาบอกว่าก็คงเป็นไปไม่ได้มั่นใจในสิ่งที่เราทำอยู่เราตั้งใจนำสิ่งดีๆไปเสนอให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ต่อคุณเศรษฐาก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเหมือนกันว่าไอ้วิธีการแบบที่พรรคเพื่อไทยเดินสายเพื่อพูดคุยกับประชาชนขนาดที่ก้าวไกลเขาไปทางโซเชียลเนี่ยจะทำให้เกิดความแตกต่างในการเข้าถึงประชาชนหรือเปล่าคุณเศรษฐาก็บอกว่าไม่คอมเมนต์วิธีการของพรรคอื่นคงจะไปคอมเมนต์ไม่ได้เพราะแต่ละพรรคก็มีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันในโซเชียลเราก็มีออนไลน์มีออฟไลน์ของเราก็มีการพบปะพี่น้องประชาชนเราก็มีเรามีบุคลากรที่ทรงคุณค่าจำนวนมากมั่นใจในสไตล์ของเราว่าจะสามารถนำไปสู่จุดนั้นได้ครับนะครับก็อย่างที่คุณชูวัฒน์ได้บอกไปนะว่าตอนนี้คะแนนใครจะเลือกพรรคไหนมันก็ค่อนข้างนิ่งขึ้นเรื่อยๆแหละมันเหลือแค่16วันเองผมไม่แน่หรอกพลังเงียบเรายังไม่รู้ไงอย่าลืมว่าตัวเลขเนชั่นคือพลังเงียบ 24% หรือ 30% แต่เงียบนี่เขาเงียบจริงไหมหรือเขายังไม่บอกโพอันนี้ไม่แน่ใจผมว่าก็คงมีคนที่ยังอย่างผมเนี่ยผมก็ยังลังเลนะว่าเรื่องเขตกับเบอร์เนี่ยผมจะ
เลือกเหมือนกับเขตกับพรรคจะเลือกเหมือนกันหรือเปล่าคือโอเคเราก็มีพรรคที่เราชอบแต่ผู้สมัครมันขี้เกียจนะจะให้ทำใจเลือกผมก็รู้สึกว่าเออผมก็ไม่อยากเลือกคนขี้เกียจที่แบบไปเป็นผู้แทนเรา4ปีนะครับคือคนที่แค่หาเสียงยังขี้เกียจอยู่ทำงานในสภามันยิ่งขี้เกียจมากขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าก็คงมีคนคิดอย่างผมอ่ะใช่ไหมนะฮะก็ต้องขับเคี่ยวกันจนวินาทีสุดท้ายเนาะนะครับจนถึงวันไปลงคะแนนนั่นแหละหมอชนน่านก็บอกว่าประมาทไม่ได้หรอกใช่ไหมคือคุณจะมาแบบเฮ้ยกระแสพักแรงเราไม่เดินเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องเดินกันให้เต็มที่อ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบพอเห็นนิ่งแล้วมันเลิกเดินเลิกหาเสียงไม่ใช่หรอกก็ต้องหาเสียงกันจนวินาทีสุดท้ายนั่นแหละมันต้องระวังว่ามันจะมีนักการเมืองประเภทที่แบบพักช่วยเงินไปไงแล้วแบบคิดว่าตัวเองกระแสดีแล้วสมมติพักช่วยไปสัก50 บาทแล้วกันนะครับเธอบอกเป็นล้านเดี๋ยวมันจะดูเอาเป็นพักช่วยไป50 บาทตัวเองไปใช้จริง15 บาทที่เหลืออีก35ในเข้ากระเป๋าแล้วไม่ใช้เลยครับอย่างนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับครับก็ซึ่งมันมีคนบางประเภทที่ทำแบบนี้จริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเรื่องพวกนี้เป็นธุรกิจอย่างนึงใช่ไหมก็ไม่รู้ธุรกิจหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนก็ซูเปอร์กันล้อนนะครับครับนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับพาผู้สมัครส.ส.เขตนะครับในพื้นที่เหนือตอนล่างเมื่อวานนี้ไปพิษณุโลกใช่ไหมครับนะครับไปในหลายจุดด้วยกันบางกระทุ่มไปวังทองนะครับก็ไปช่วยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับปราศัยหาเสียงนะครับพิษณุโลกในครั้งนี้เนี่ยนะครับตัวผู้สมัครคือเปรียบเทียบกับเมื่อตอนปี62เนี่ยนะครับเพื่อไทยตอนนั้นคือมันมีหลายเขตที่เพื่อไทยลงแล้วก็มีบางเขตที่ไทยรักษาชาติลงเนาะนะครับพอยุบพักไปนะ disqualify ไปตอนนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเขตที่เห็นชัดเจนคือเขต1เนี่ยคุณหมอวรงค์เนี่ยนะครับคุณหมอวรงค์นั้นก็ถือว่าแพ้ไปแต่ตอนนี้คุณหมอวรงค์ก็มาปาร์ตี้ลิสต์ไงทำพักและไทยพักดีอะไรต่างๆจะชนะมากขึ้นใช่ไหมฮะหมายถึงว่าการที่มาอยู่หมอวรงค์ตั้งพักเองใช่ไหมการเคยเป็นเขต1แล้วแพ้แล้วมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์นี่มันจะชนะมากขึ้นไหมชนะมากขึ้นไหมนะอันนี้เรารอดูนะผมว่าเอางี้ดีกว่าลุ้น350,000เนี่ยลุ้นอย่างงี้ดีกว่า350,000ระหว่างหมอว่าลงเขต1กับเป็นปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1พรรคจะได้คะแนนน้อยกว่าตอนลงเขต1เขตหรือเปล่าโอ้โหคือตามลอจิกเนี่ยหมอว่าลงเขต1เนี่ยโอเคเมื่อแพ้คะแนนหลักหมื่นคำถามคือเมื่อเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไทยพรรคดีเนี่ยไทยพรรคดีทั้งพรรคเนี่ยจะได้คะแนนเท่ากับหมอว่าลงเขต1มั้ยครับอุ้ยระดับหลักหมื่นหรือเปล่าคนที่ชื่นชอบนโยบายเค้าเนี่ยผมว่าก็มีเป็นถ้าเป็นคะแนนแบบป๊อปปูล่าโหวตก็มีเป็นแสนหรอมั้งทั่วประเทศก็คือใช่ไหมจาก50เดี๋ยวนะถ้าหมอลงเขต1เนี่ยเขาแพ้ไหมล่ะแพ้เขาก็เลยมาหวังไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องไม่ได้เขาก็เลยมาหวังภาพใหญ่ทั้งประเทศว่าคนจะเลือกโดยอุดมการแต่เขาก็ต้องไปแย่งกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไงภูมิใจไทยเจียดให้หน่อยไม่ได้หรอเขตละ2เขตละกี่คนวะ96,000หน่วย96,000หน่วยขอแค่หน่วยละกี่คนหน่วยละ4คนเองนะก็ได้สอสอมาหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ไม่แต่สมมติผมเราเป็นสายฮาร์ดคอร์เห็นระหว่างเสียตู่กับเสียวรงเราจะเลือกใครอ่ะผมก็เลือกเสียตู่ก่อนนะครับก็มีก็อาจจะมีแฟนคลับของเขาเขาคงมีฐานของเขาสมมติคนที่ใช่ใช่ใช่ไหมคนที่เป็นแต่ว่าอาจสมมติแฟนคลับหมอวรงคือแบบกลุ่มฮาร์ดคอร์เนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็มีแนวฮาร์ดคอร์ไงเขาก็มีเสกสกลคือทุกอย่างที่หมอวรงมีรวมไทยสร้างชาติมีหมดนะคุณชอบฮาร์ดคอร์เรามีเสกสกลนะแต่จะพูดถึงเรามีธนกรเรามีสุชาติชมกลิ่นด้วยนะคุณก็เลือกเอาเดี๋ยวระหว่างเนี่ยรวมไทยสร้างชาติมีประยุทธ์สุชาติชมกลิ่นธนกรเสกสกลหมอวรงมีไทยพรรคดีมีหมอวรงคนเดียวคุณจะเอายังไงอ่ะไม่แต่ถ้าคุณชวัฒน์คุณจะเลือกใครอ่ะไม่แต่ให้ลองหลับตานึกนะเอาแค่เรื่องประเด็นเรื่องการไม่แก้ไขมาตรา112ระหว่างหน้าคุณประยุทธ์กับหน้าหมอวรงอ่ะหน้าใครโผล่ขึ้นมาก่อนผมว่าคนนั้นแหละแล้วผมว่าคนในประเทศไทยเนี่ยนะหลักแสนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แหละผมว่าคะแนนเขามีอยู่คิดว่าได้ไหมเขาจะได้เข้าสภาไหมผมคิดว่าคุณหมอวรงน่าได้อยู่นะ350,000คนโหวตหรือเปล่าก็พี่บอกว่า96,000หน่วยขอแค่หน่วยละกี่คน5 คน4 คนปัญหาคือจะไม่ได้อะดิไม่รู้เหมือนกันเขาส่งผู้สมัครครบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องไปเช็คอีกทีเขตเขาส่งครบหรือเปล่าผมต้องขออนุญาตถามแย้งนะครับเพราะตามกฎหมายเนี่ยไปบอกว่าใครได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีความผิดทางกฎหมายขออนุญาตถามแย้งแล้วแฟนรายการจะด่านะครับว่ามึงเชียร์หมอวรงเขาจะได้ก็ได้นะครับนี่เป็นการถามแย้งก็ใช่ไงก็ถ้าเกิดคิดดูแบบมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์ไทยพักดีมแข็งแรงอ่ะมึง4คนไม่มีเลยเหรอแต่ละหน่วยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ลุ้นนะถ้าอย่างเงี้ยแค่4คนผมว่าน่าจะน้อยไปที่ซ้ำไปสำหรับผู้สมัคร1คนอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วที่เขาวางยุทธศาสตร์ว่าเขามาลงปาร์ตี้ลิสต์อย่าลืมว่าแม้เขตเขาไม่ได้ลงนะไม่มีไทยพักดีลงแต่เขาก็หยอดปาร์ตี้ลิสต์ได้นะใช่ปาร์ตี้ลิสต์มันได้ทุกเขตนะฮะใบที่2ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วคือไปลงเขต1เนี่ยประชากรเลือกตั้ง 30,000 ชนะเนี่ยนะ 30,000 น่ะไม่ชนะแต่ถ้าลงประเทศเนี่ยอาจจะมีได้ 3-4 แสนมีสิทธิ์ลุ้นเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ไทยพรรคดีจะได้ต่ำกว่าหมอว่าลงเขต1แน่นอนไม่มีทางเกิดเหตุการณ์นั้นไม่น่านะ
ผมก็คิดว่าอย่างนั้นคนละหน่วย1คนต่อหน่วยก็ 96,000 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยไทยพักดีฟ้องเราไม่ได้นะครับแล้วหมอว่าลงฟ้องไม่ได้ไม่เราอาจจะไม่ได้แค่คนเดียวความเป็นไปได้เราวิเคราะห์ว่าเขามีโอกาสเขาสมมุติก็จะหนีบคุณถาวรเสนียมเข้าไปในสภาอีกถูกไหมไม่รู้เขาอยู่เบอร์ไหนเบอร์2เบอร์3อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าคราวนี้มันไม่มีตัดร้อยละ1นะอืมใช่ไม่มีขั้นต่ำใช่ไหมเผื่อได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็ม1แต่ได้ทศนิยมเนี่ยใกล้เคียงนะครับได้อยู่นะเขาไล่ทศนิยมเนี่ยไม่เต็ม1ก็อาจจะยังได้อยู่นะแต่ว่าพี่โล่งมี5เขตใช่ไหมคราวนี้ไม่ได้เพิ่มใช่ไหมคราวนี้ไม่ได้เพิ่มใช่ไหมครับนะฮะสำหรับพิษณุโลกครั้งนี้เดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจนะฮะใช่ห้าเขตเท่าเดิมห้าเขตเท่าเดิมคราวที่แล้วเพื่อไทยได้ไป2อนาคตใหม่ได้ไป1พลังประชารัฐได้ไป2ครับเขตในเมืองตอนนี้นะครับพอไม่มีคุณหมอวรงค์เนี่ยนะฮะคนลงประชาธิปัตย์ครั้งนี้คือคุณจักรครับคุณจักรพันชุเพชรนะครับแล้วก็เขตนี้ของเพื่อไทยเป็นคุณณัฐรัตน์ชามพุนศ์นะคุณใหม่เราเคยสัญจรเคยเจออยู่แล้วก็เขตนี้อดีตสสเก่านะฮะจากอนาคตใหม่เดิมก้าวไกลคือหมออ๋องนะฮะสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับก็ขับเคี่ยวกันสนุกนะฮะรวมทั้งในพื้นที่อื่นด้วยนะอีก4เขตเลือกตั้งที่เหลือนะครับสำหรับพิษณุโลกนะฮะคุณสมศักดิ์ไปเดินช่วยครับเป็นแม่ทัพใหญ่ในเพราะฉะนั้นต้องพิษณุโลกพิจิตรสุโขทัยเพชรบูรณ์ใช่ไหมลามไปถึงกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ด้วยทั้งหมดนี้คือร่มเงาคุณสมศักดิ์ครับนะพญาราชสีแห่งภาคเหนือตอนล่างครับภาคกลางตอนบนคุณสมศักดิ์เทพสุทินต้องครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าครับมาดูบรรยากาศหาเสียงนะครับมีทางก้าวไกลนะครับแล้วก็มีทางพักนะฮะร่วมฝ่ายพักร่วมรัฐบาลนะฮะอีกหลายพักด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้านะครับตอนนี้พักสักครู่นะครับแบกตรงส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดังแบกได้แบกทั้ง3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114Your Voice Matters Red Meted Edition กระเป๋าผ้าที่ร้อนแรงที่สุดสะพายแสดงจุดยืนว่าเสียงทุกคนมีความหมายกระเป๋าผ้า Your Voice Matters Red Meted Edition ราคา490บาทพิเศษเซ็ตกระเป๋าผ้าพร้อมของใช้จาก Voice Plaza ราคาเพียง 1,290 บาทและเซ็ตของกินสุดคุ้มในราคา990บาทสั่งเลยที่ shop.voicetv.co.th หรือโทร02-114-8114ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ป๊อปคอร์นระดับพรีเมียมที่เราคัดสรรวัตถุดิบระดับสูงให้คุณโดยเฉพาะเราคัดเลือกเมล็ดที่มีไซส์ใหญ่เพื่อให้ได้ชิ้นป๊อปคอร์นที่เต็มปากเต็มคำไม่ว่าจะเวลาไหนเราจะทำให้ท้องคุณอิ่มได้แน่นอนกับ Voice Popcorn มี2รสชาติคาราเมลอัลมอนด์หวานหวานมันมันและทรัฟเฟิลกลิ่นเข้มข้นหอมมันกระปุกละ179บาทพิเศษซื้อ5แถม1ราคา895บาท Voice Popcorn เคี้ยวสนุกจนหยุดไม่ได้สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th
ชิดทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Wake Up Thailand ในช่วงที่2นะครับบูธหนังสือคุณทักษิณนะฮะสัญจรสัญจรเมื่อวานเมย่านี่ใช่ไหมใช่เมย่าเมย่าแล้ววันนี้วันนี้ไม่มีมั้ยใช่ครับ on the way เพราะจะไปโผล่อีกทีที่ขอนแก่นแล้วตรงขอนแก่นจุดไหนเคาะยังเอาเบิ่งแก่นนครแต่ไม่รู้จุดไหนแก่นใหญ่ไงวนเอาเดินหาเอาหารถแดงๆนี่แหละครับเราเดินหารถหรือว่าเราอยู่จุดไหนรถจะขับไปหาเราไม่ไหวนะไกลเหมือนกันไกลๆบึงแก่นนครใหญ่มากเพื่อฮะนะมันจะมีประมาณนี้แหละ9จุดที่เขาจะแวะกันบึงแก่นนครอ่ะมันจะมี9จุดท่องเที่ยวอ่ะครับอันนี้ขำๆนะคือเขาบึงที่บึงแก่นนครวันที่30เมษายนเนี่ยเวลา 11:00 นเนี่ยผู้ชมก็ไปสัก 10:00 นแล้วก็เดินวนสักรอบชั่วโมงได้มั้ยชั่วโมงนึงได้อย่าสั่งมากเดี๋ยวทีมขายทีมนี่หัวเล่นนะแต่ว่าเฮ้ยแต่คนวิ่งก็มีคนวิ่งใช่ใช่วิ่งแต่11โมงคงวิ่งไม่ไหวอากาศร้อนครับแล้วก่อนเขาจะไปลง11โมงอันนี้พูดจริงเหรอ11นาฬิกาที่บึงแก่นนครนะครับอ๋อแล้วก็อยู่ยาวใช่ไหมไม่ได้อยู่แค่11โมงใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ยาวรอคนก็ดูบรรยากาศทีนึงตกใจเลยนึกว่าไป11โมงร้อนอยู่ยาวอยู่ยาวเชียงใหม่หน้าเมย่าเมื่อวานนี้ก็กลางวันก็กลางวันเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่าคุณทักษิณจะมาเซ็นลายเซ็นตกลงจริงใช่ใช่ก็คือลายเซ็นดิจิตอลลายเซ็นจากทางไกลไงมันที่ศูนย์เศรษฐกิจวันนั้นเขาทำยังไงเนี่ยแบบเนี้ยไม่แต่เห็นตัวถ้าคุณทักษิณจริงๆแล้วก็เซ็นแบบก็คือไลฟ์กันไลฟ์แล้วเซ็นคุยกันเหมือนที่ศูนย์เศรษฐกิจสมมติผมไปที่ขอนแก่นบึงแก่นนครเขาบอกว่าสวัสดีครับท่านนายกช่วยเซ็นว่าสีรถน่ารักมากก็เซ็นเลยอย่างนั้นได้เลยเซ็นอย่างนั้นได้เลยเหรออะไรก็ได้ก็เซ็นเลยแต่ถ้าไปขออย่างนั้นเนี่ยคุณทักษิณคงไม่ใช้คำว่าน่ารักหรอกใช้คำว่าอะไรครับด่ามันว่าอะไรดีวะคิดไม่ทันวะสิบเอ็ดนาฬิกาเขาทำได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่เขาก้อนนี่เป็นกิมมิคที่ในงานสัปดาห์หนังสือก็คือฮาครับแล้วก็คราวนี้ก็เลยทำเป็นรถเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยเลือกสีหมึกเลือกอะไรได้ไหมแบบไม่ได้มั้งน่าจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบเป็นใช่ดิจิตอลเป็นดิจิตอลแต่ว่าตัวของแจกลายเซ็นเนี่ยนะครับช่วงเวลาพิเศษเนี่ยที่บึงแก่นนครนี่คือบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับ1ชั่วโมงพบปะพูดคุยกับเนี่ยคนในหนังสือเนี่ยนะฮะคุณโทนี่เนี่ยนะครับวันที่30เมษายนนี้ที่ขอนแก่นนะครับ 11:00 นเป็นต้นไปที่รถคันนี้จะไปจอดนะครับที่บึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับนอกจาก30เมษายนก็อันนี้เชียงใหม่นะภาพบรรยากาศเมื่อวานใช่มั้ยนี่ที่ท่าแพซึ่งคุณจะน่าจะไปช่วยขายที่ขอนแก่นเพราะขอนแก่นอุดรหนองคายบ้านเมียเฮ้ยถ้าใช้มาก็ไปนะอ่านข่าวกันมั้ยช่วงที่จะเลือกตั้งไม่ถ้าใช้มาก็ไปอยากไปเหมือนกันอยากเห็นบรรยากาศเพราะว่าสนุกผมชอบรถทิปอ๋อชอบไปใช่ไหมไม่แต่อุดรนี่ไปวันที่2พฤษภาก็คือหลังช่วงหยุดยาวนะครับ11นาฬิกานะครับที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจุดไหนก็ยังก็วนเอาวนเอาวนเอาเข้าไปมันจะมีลานเน้นออกกำลังนะเฮ้ยแต่ถ้าเดินไปหนองประจักษ์มองทั่วๆก็อาจจะเห็นรถแดงๆละเห็นรถแดงๆตรงลานปูนตรงข้างหน้าที่เขามาออกกำลังกายมาใช่ไหมถ้ามองลานเป็ดเหลืองลานเป็ดเหลืองเป็ดยังมีอยู่ไหมมีอยู่ครับถ้ามองแล้วไม่เจอรู้สึกแถวหนองประจักษ์จะมีที่นวดเยอะอันนี้นวดจริงๆนะครับคนเนี่ยยิ้มแล้วเนี่ยหน้าพอเขาด้วยยิ้มเลยเนี่ยผมยิ้มเรื่องอื่นมันที่หนองประจักษ์จะมีแบบชาวบ้านเขามานวดเยอะนะครับชั่วโมงละ150ถ้าเดินหาแล้วก็ให้ชาวบ้านนวดก็ได้ครับนะฮะก็อีกที่หนึ่งคือนครศรีธรรมราชวันที่5พฤษภาคมนะครับที่ไหนครับที่หน้าวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนะครับหน้าวัดนะครับ 11 นาฬิกาที่พูดมา3ที่เนี่ยนะฮะขอนแก่นอุดรวันที่2พฤษภานครศรีธรรมราช5พฤษภานั้นเวลาเดียวกันเลยนะ 11 นาฬิกาแล้วเวลาที่คุณโทนี่มาแจกลายเซ็นมาพูดคุยก็เวลาเดียวกันคือบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับ267บาทอยากได้หนังสือมีช่องทางอื่นด้วยเว็บไซต์ทักษิณ official นะ THAKSIN นะครับ OFFICIAL.com นะ .com นะครับแต่ว่าก็ได้ใช่ไหมครับสมมติไปซื้อหน้างานหรือต้องเงินสดน่าจะโอนได้น่าจะโอนได้โอนได้ไม่มีปัญหาเรื่องการโอนเงินตามแต่ว่ารู้สึกจะ4เล่มใช่ไหมถึงจะได้ลายเซ็นใช่ไหมอ๋อเหรอต้อง4เล่มไหมนี่ไม่ได้เขียนนะสามคนนี้ขายของผมกำลังคิดว่าอย่างนี้ขายได้เป็นพันคุณทักษิณต้องเซ็นเป็นพันเลยเหรอก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันอาจจะต้องมีคนที่เขาแบบไปซื้อกี่เล่มแรกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนศูนย์เศรษฐกิจคนเยอะมากเนี่ยทีนี้พอคุณทักษิณจะเซ็นให้เป็นพันคงยากนะฮะใช่ไหมเขาเลยเอาแบบว่าแล้วเวลาจำกัดใช่แล้วต้องซื้อเป็นเซตใหญ่ด้วยไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวตอนนั้นอ่ะต้องซื้อของอย่างอื่นด้วยเป็นส่งคุณช่วยไปช่วยเซ็นแทนครับนี่ไม่ได้หรอกมั้งไม่มีใครอยากได้เอาเขียนห้อยใจไปไม่เป็นไรงั้นสมการไปช่วยเซ็นด้วยสองคนไม่มีใครอยากได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเทียบดีแล้วมีกิมมิคอย่างนี้ครับครับฮะหนังสือเล่มนี้ก็
ที่ผ่านมารายได้มอบให้มูลนิธินะครับมูลนิธิต่างๆครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายกระจกเงาดวงประทีปให้รอด้วยใช่ไหมครับนี่เป็นโปรเจกต์ที่ทางลูกๆของกระจกเงากับดวงประทีปมาจำได้สองกระจกเงาดวงประทีปมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนประชาไทยนะทำไมต้องยิ้มๆด้วยก็เขินๆหน่อยนึงเขินๆครับไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเขาก็พิจารณาของเขามีกรรมการพิจารณาของเขานะฮะกลับมาดูที่หนึ่งก็คืออะไรศูนย์ทนายวะไม่ใช่อะไรอีกสักที่สี่ที่อ่ะสี่ที่สี่ที่อีกที่นึงคืออะไรลืมแล้วครับเจ้าที่พี่ยอมถามตอนโฆษณาได้ไปหามาให้ก่อน ถามสดในรายการเลยนะครับกลับมาดูข่าวกันต่อนะครับกรณีคุณปานปรีนี่คุณปานปรีนี่มีอะไรไหมคือเขาคุณปานปรีเคยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมฮะตอนรัฐประหารปี49ใช่ไหมตอนนั้นก็คุณปานปรีตอนสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนั้นเป็นผู้แทนการค้าไทยใช่นะครับก็ไปประชุม UN ด้วยกันตอนรัฐประหารก็คือที่นักข่าวมาถามนี่เขามาถามกรณีประเด็นคือคุณพิธาใช่ไหมซึ่งตอนนี้คือเรื่องพิธาเหรอก็มันเป็นพิธาเคยไปออกรายการของแหม่มเคยไปออกรายการของสรยุทธครับแล้วก็บอกว่าวันที่19เนี่ยพ่อเสียเดินทางกลับมาโดยเครื่องบินมาลงที่นิวยอร์กใช่ไหมครับแล้วก็นั่งมากับขบวนเดียวกับคณะรัฐบาลที่โดนรัฐประหารแล้วครับก็มาถึงก็พูดผมไม่แน่ใจพูดกับรายการแหม่มหรือรายการสรยุทธ์ว่าตัวเองก็ได้รับผลกระทบจากการรับประหารครั้งนั้นอยู่ก็คือโดนจับกุมใบโดนอายัดทรัพย์ผมไม่แน่ใจว่าคำพูดเป็นยังไงอันนี้ต้องไปเช็คว่าพูดรัดกุมขนาดไหนแต่ว่าก็เหมือนกับว่าตัวเองได้รับผลกระทบแหละแล้วตอนนี้คือผู้สื่อข่าวก็พยายามไปเขาก็ไปคุยกับคุณปานปีคุณปานปีก็บอกว่าอะไรนะวันนั้นไม่โดนจับกุมไม่โดนกักตัวไม่โดนกักตัว 4-5 วันแล้วก็ไม่โดนอะไรเลยอ่ะแล้วก็รองรับธุรกรรมทางการเงินด้วยใช่ไหมแต่ว่าคือคุณปาปีเขาบอกว่าเขาไม่โดนแต่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่รู้คนมันคนละคนกันคนละกรณีกันแล้วคนหลายคนใช่ไหมก็เราก็เลยไม่รู้บริบทว่าเขาโดนทีหลังหรือว่าคือแต่บนเครื่องขับมาเนี่ยมาจอดที่บน6จริงแต่ว่าไม่โดนอะไรคุณปาปีบอกไม่ได้โดนแต่ว่าในข่าวชาแนลเอเชียบอกว่าโดนนะคือมันมีการเถียงว่าโดนหรือไม่โดนแล้วก็โดนในระยะเวลาเท่าไหร่ไงหรือโดนตอนไหนอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปดูครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการพยายามจะดิสเครดิตทางการเมืองวันนี้คุณเรืองไกรก็มาแล้วทำไมจะทำอะไรอ่ะไปยื่นเอาผิดอ๋อผมเห็นข่าวคุณศรีสุวรรณก็จะไปเล่นคุณพิธานะเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องคะแนนเสียงเออใช่เอาไปให้ร้ายใส่ร้ายทหารเนี่ยเหรออะไรอย่างนั้นอ่ะใส่ร้ายคณะรัฐประหารเนี่ยเหรอครับขอบคุณกองบรรณาธิการของ Wake Up Thailand ด้วยที่ไม่ใส่ข่าวนี้มาครับนะครับผมขออยากจะพูดให้รู้เฉยว่ามันมีแบบนี้มันมีเคสแบบนี้นะแต่คุณหมายถึงว่ามีเคสที่แบบไปร้องกับเรื่องอย่างเงี้ยมันคุณเรืองไกรในงานละเอียดเลยนะบอกว่าพิธาเนี่ยไม่ได้ผิดแค่เรื่องนี้ผิดหลายเรื่องเช่นบอกว่าตอนนั้นสุรเกียรติ์เสถียรไทยเป็นเลขา UN แต่จริงๆตอนนั้นสุรเกียรติ์ยังไม่ได้เป็นนะครับเป็นรองนายกเฉยๆเอาผิดพิธาเรื่องนี้ด้วยการจำว่าสุรเกียรติ์เป็นเลขา UN ก็เป็นความผิดนะสำหรับคุณเรืองไกรนั้นผิดข้อหาอะไรคุณจุวัฒน์จำสุรเกียรติเป็นเลขา UN ครั้งที่เป็นรองนายกให้การเท็จคือผมว่ามันอาจจะเป็นช่วงไม่รู้พิธาจะพูดไม่รัดกุมอาจจะเด็กหรืออาจจะอะไรยังไงก็ไม่รู้นั่นก็มันก็เป็นอาจจะเป็นวัยและบริบทช่วงนั้นพูดผิดออกทีวีอาจจะผิดบ้างในสาระสำคัญจำไม่ได้ว่าใครเป็นสมมตินะ20ปีแล้วคุณสุรเกียรติเป็นแคนดิเดตใช่ไหมเลขา UN ที่รัฐบาลไทยนั้นพยายามจะดันเนี่ยแต่ว่าเล่นเรื่องนี้เล่นพิธาไม่ได้หรอกเรื่องนี้หรือหัวหน้าพรรคเล่นพิธาไม่ได้หรอกมันจะทำให้รู้พิธารู้สึกว่าถูกจับผิดเล็กน้อยเอาเรื่องเล็กน้อยมาจับผิดกันมันจะยิ่งได้คะแนนสงสารเปล่าๆคุณเรืองไกรตอนนี้สังกัดพรรคการเมืองไหมหลังจากออกจากตอนนั้นมาเขาอยู่อะไรตอนนี้พลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติไหมเหรอใครฮะคุณเรืองไกรลิขิตพัฒนะพลังประชารัฐพลังประชารัฐใช่ไหมนะฮะแต่หน้าที่ร้องก็ยังทำอยู่ใช่ไหมหน้าที่ร้องก็ทำอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์อ่ะคุณพิธาว่านิสัยเดิมเป็นยังไงอะไรเงี้ยปัจจุบันเป็นยังไงต้องพิสูจน์กันยาวๆอันนี้มันยังเอาไว้ไม่ตายหรอกครับครับจริงๆก็เป็นเรื่องยุ่มยิ้มด้วยนะพิธาก็พูดว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการ discredit ทางการเมืองกันซึ่งนักการเมืองทุกคนก็จะต้องโดนนะในการเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกหรือใครก็ตามจริงๆต้องรู้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตอนนั้นคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่นคุณเศรษฐาในช่วงไทยทายของการหาเสียงในคุณชูวิทย์ที่ชอบพูดถึงนู่นนี่ของเศรษฐาเนี่ยจะเล่นประเด็นนี้เมื่อไหร่นะครแต่ต้องย้ำนะว่าในการแข่งขันทางการเมืองในเรื่องแบบแนวชกใต้เข็มขัดเนี่ยไม่ควรทำแล้วส่วนใหญ่เวลาทำเนี่ยไม่มีผลอะไรด้วยนะเพราะว่าเรื่องของข่าวในลักษณะนี้เนี่ยข่าวในการโจมตีที่พิธาโดนหรือว่าต่อไปอาจจะเป็นคุณเศรษฐาโดนเนี่ยข่าวแบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่เขาชอบพิธาหรือเศรษฐาแล้วเขาก็ไม่สนใจส่วนคนที่สนใจข่าวเหล่านี้ก็คือคนที่ไม่ชอบพิธาและไม่ชอบเศรษฐาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นข่าวที่มันเป็นเหมือนกับการสะกดจิตหมู่ครับได้มีเรื่องเอาไว้ด่าพิธาในหมู่คนซึ่งไม่ชอบพิธา
ได้มีเรื่องอาจจะได้มีเรื่องในการเอาไว้ด่าเศรษฐาในหมู่คนซึ่งไม่ชอบเศรษฐามันในสุดข่าวเนี่ยไม่มีอิมแพคทางการเมืองอะไรเป็นเหมือนกับยากล่อมประสาทของคนซึ่งต้องการจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามแล้วฟินกันเองแคร์กันเองมันกันเองแค่นั้นเลยซึ่งก็เป็นเส้นทางของการโจมตีที่ฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนเคยโดนคุณทักษิณก็เคยโดนคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยโดนคุณธนาธรก็เคยโดนแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณธนาธรหรือคนอื่นๆครับนะฮะไปดูบรรยากาศการหาเสียงนะครับของทางพรรคก้าวไกลนะฮะคุณธนาธรหาเสียงช่วยผู้สมัครปทุมธานีนะครับย้ำเวลานี้ต้องกล้าทะเยอทะยานแก้ปัญหาการเมืองปากท้องไปพร้อมกันนะครับขณะที่คุณรังสิมันโรมกับคุณเบญจาแสงจันทร์ประกาศจันทร์พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณธนาธรไปหาเสียงกับผู้สมัครก้าวไกลที่ปทุมธานีนะครับเริ่มต้นปราศัยบนรถแห่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเชตวันใช่ไหมเชตวันนะครับเชตวันเตือประโคนอดีตผู้สื่อข่าวมติชนนะผู้สมัครสสปทุมธานีเขต6นะครับแล้วก็มีผู้สมัครเขตอื่นด้วยนอกจากนี้คุณธนาธรนั้นฝรั่งมารับด้วยนะพ่อผู้สื่อข่าวไปนะครับหาเสียงต่อนะฮะตลาดสะพานฟ้าสะพานแดงตลาดจัมโบ้นะครับหาเสียงพร้อมกับคุณลูกเกดนะคุณชนทิชาแจ้งเร็วนะฮะเป็นแอคทิวิสต์คนหนึ่งผู้สมัครสสปทุมธานีคนละเขตสามคนละเขตกับเชตวันเขาเรียกของเชตวันเขตคู่คดอะไรใช่ไหมเขตแถวคลองหลวงครับนะครับก็คุณธนาธรก็เนี่ยฮะไปหาเสียงนะบอกการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศจะเดินอย่างไรนะฮะ17ปีแล้วนะรัฐประหาร19กันยา49เป็นเขตที่คราวที่แล้วอนาวินได้เป็นงูเห่าอ๋อนี่ก็เป็นนี่เขตธรรมศาสตร์รังสิตใช่ของหลวงใช่เป็นเขตที่พูดง่ายว่าเขตนี้พลาดไม่ได้เป็นเขตเจ้าถิ่นเขตถิ่นเดิมตอนนั้นอนาวินก็ได้เพราะว่าคนรักธนาธรก็เลยแห่กันไปเลือกอนาวินตอนนั้นลงอนาคตใหม่ใช่แล้วก็เป็นเขตมหาลัยด้วยเนาะแล้วอยู่ดีก็พลุบใช้คำว่าเลื้อยก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนคดีใช้คำว่าไปโผล่ที่ภูมิใจไทยจนปัจจุบันแล้วกันครับเป็นตำนานของการย้ายค่ายครับบุกเบิกนะฮะก็ตลาดจัมโบ้เนี่ยก้าวไกลเคยไป2ครั้งแล้วนะครับผมก็เคยไปตลาดนี้ก็เป็นพื้นที่ซึ่งแฟนๆก้าวไกลแล้วก็แฟนๆเพื่อไทยหนาแน่นนะครับมีร้านบิงซูอร่อยอยู่ท้ายตลาดโอเคนะครับปัจจุบันยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ครับชามใหญ่เบิ่มเริ่มเทิมเลยครับครับนะตรงไหนวะเคยไปตลาดจัมโบ้คลอง3คือเราไม่ค่อยได้ไปปทุมไงใช่ไหมนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมเนี่ยพูดจริงๆผมนี่ไม่สารภาพเลยว่าชิดเนี่ยไม่เคยกินบิงซูเลยเพราะว่ากินครั้งแรกที่ตลาดจัมโบ้เขาบอกเป็นแฟนรายการแล้วชอบไหมก็อร่อยดีครับครับไปกินกันได้นะครับครับเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเราใส่แล้วเลือกผลไม้อะไรเขาเลือกให้ครับเขาเลือกให้เขาเลือกให้ครับครับดีครับไปดูอีกทีมนึงคือทีมของคุณรังสิมันโรมกับคุณเบญจานะครับไปที่จังหวัดตราดนะฮะคุณเบญจาเห็นไหมว่าจะลงสสบัญชีรายชื่อนะฮะตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ว่าทำธุรกิจอยู่ชลบุรีป่ะในส่วนภาคตะวันออกส่วนนั้นนะฮะก็เนี่ยไปกับคุณโรมนะครับไปที่อำเภอเขาสมิงที่จังหวัดตราดนะครับพาผู้สมัครสสตราดก้าวไกลไปด้วยนะฮะตราดนั้นมีคนเดียวนะครับสสสันตินัยนุ่มหนูนะฮะคุณสันตินัยนุ่มหนูนะฮะนะครับเป็นลูกหลานของชาวตำบลแสนตุ้งที่อำเภอเขาสมิงนะฮะที่จังหวัดตราดนะฮะสักดินในเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสมัยนุ่มหนูเป็นเหมือนกับเป็นทนายความแนวสิทธิมนุษยชนนะต่อสู้เพื่อชาวบ้านเป็น NGOนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการปกป้องชาวบ้านที่โดนดำเนินคดีเรื่องลุกป่งลุกป่าอะไรนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็มาลงสสครับนะครับก็เนี่ยฮะเป็นบรรยากาศการหาเสียงนะครับของก้าวไกลก็ตอนนี้คือมันโค้งสุดท้ายมันต้องแยกทีมกันแล้วเนาะครับนะครับมันต้องแยกเวทีแยกอะไรกันแล้วเห็นแล้ววันก่อนกายบอกว่ารังสิมันอายุไม่ถึงเป็นรัฐมนตรีเซ็งเลยเซ็งเลยก็เลยคุณโรมไปดูกระทรวงไหนดีกลาโหมฮะครับไม่กลาโหมก็ตำรวจเลยดูตำรวจเลยแต่ตำรวจเป็นของนายกไงคือไปอภิปรายเรื่องกฎหมายดินะเรื่องการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันกำหนดอายุ40 35 35ปีขึ้นไป35มันสสป่ะแม้สส25ใช่ไหมทีนี้35ปีขึ้นไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เนาะครับนะครับโลกมันก็มีนายกอายุ30นิดๆยังมีเลยใช่ไหมอย่างที่ออสเตรียอะไรก่อนหน้านี้นะนะครับหรือหลายประเทศครับเคสคุณสัปดาห์นายก็อย่าเพิ่งไปบอกว่าเป็นอนาคตใหม่เราจะได้ยากเพราะว่าตอนแกเข้าไปเนี่ยแกทำเรื่องกฎหมายประมงเยอะไงแล้วเรื่องประมงเนี่ยเป็นเรื่องที่คนตราดเป็นประมงรายย่อยเยอะครับนะครับแล้วถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายพรรคก็ปราศัยเรื่องประมงว่าจะแก้ปัญหาที่มันเกิดจากช่วงIUUยังไงนะครับเพื่อไทยคุณเศรษฐาไปใต้ก็บอกว่าจะแก้นับคุณอนุทินก็บอกว่าจะแก้นะครับถ้าพื้นที่ตลาดเนี่ยคุณศักดินัยก็ถือว่าเป็นคนของอนาคตใหม่ที่อภิปรายเรื่องนี้ในสภาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีประมงรายย่อยเยอะนะครับแล้วการเข้า IUU เนี่ยโอเคว่าก็เป็นการเข้าเพื่อให้ไทยเนี่ยยังสามารถรักษาสถานภาพในการค้า
จากเทียร์3กลับมาเป็นเทียร์2ได้ซึ่งตอนนั้นคนไทยก็ต้องการให้ไทยเข้า IUU ครับแต่พอเข้าไปนานๆเข้าเนี่ยมันมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามานะครับมันก็เป็นสิ่งที่นักการเมืองจะต้องแก้ไขคุณศักดินัยในสภาแกพูดเรื่องพวกนี้เยอะครับเพราะอาจจะได้แต้มต่อจากการพูดในการทำงานในสภาของแกต่อไปนะฮะGoogle ประเทศไทยนะฮะมีการเผยแพร่นะครับแสดงเทรนด์การค้นหานะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติสำคัญหลายส่วนพรรคการเมืองที่ถูกค้นหามากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ1พรรคก้าวไกลเนี่ย 68% 2เพื่อไทย 21% 3พลังประชารัฐ 4% นะครับ4ภูมิใจไทย 4% 5ประชาธิปัตย์ 2% และ6ชาติพัฒนากล้าเนี่ย 1% นะครับใน 6% ไอ้6อันดับนี้ไม่มีพรรคของคุณประยุทธ์เลยนะครับนะครับอันนี้เขาเก็บสถิติทั้งปีหรือเปล่าหรือ10วันที่ผ่านมาครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะครับสัปดาห์ก็7วันเนาะที่ผ่านมาทั้งชาติไม่มีเลยไม่มีเลยอื่นๆไม่ถึง 1% น่ะคนไม่รวมคนอาจจะยังจำชื่อพรรคไม่ได้ด้วยซ้ำครับถ้าจำก็คือพรรคบิ๊กตู่เขาเลยต้องออกมาทำคลิปใช่ไหมคุณลุงตู่อยู่พรรคอะไรครับใช่ใช่ชาติไทยสร้างชาติครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูชื่อบุคคลอาจจะมีชื่อลุงตู่ก็ได้ชื่อประยุทธ์อาจจะไม่มีก็ได้ชื่อลุงตู่อาจจะมีคือเรื่องการเซิร์ชใน Google เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งปี62นี่เคยมีสื่อใหญ่ค่ายหนึ่งนะครับดูข้อมูลพวกนี้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลหลังบ้านอย่างละเอียดครับนะครับเรื่องการค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าพรรคการเมืองไหนมีการถูกค้นหามากที่สุดนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแต่เป็นที่ทราบกันว่าคือพรรคอนาคตใหม่ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมาแรงที่สุดในการเลือกตั้งปี62จริงๆครับงั้นการเซิร์ชเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่เป็นประเด็นเซิร์ชเนี่ยสะท้อนความสนใจของคนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการเซิร์ชซึ่งก้าวไกลมันเป็นอันดับหนึ่งสะท้อนความสนใจของคนเนี่ยเรื่องแบบนี้มีประเด็นครับนะครับเพราะบางคนบอกโอ๊ยก้าวไกลเนี่ยมันเฮ้ยแต่ไม่เอาละเดี๋ยวถามว่าเป็นพวกก้าวไกลครับแต่ว่าอันดับประเด็นทางการเมืองยอดนิยมก็มี3อันเนาะนะครับ1คือความสนใจทางด้านเศรษฐกิจ2ความสนใจเรื่องอัตราว่างงาน3ความสนใจในดัชนีคุณภาพอากาศนะครับครับจริงๆมันมีตัวเลขนึงที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้เพราะว่าเป็นตัวเลขซึ่งก็ได้มีการแถลงแล้วเรื่องพรรคการเมืองที่ได้มีการซื้อสื่อใน Facebookนะครับคือบางคนบอกว่าก้าวไกลแรงเพราะว่าแบบมีปั่นไอโอมีการซื้อสื่อเยอะปรากฏว่าเว็บไซต์ส่องสื่อเขาสำรวจตัวเลขออกมานะครับก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นพรรคการเมืองในกลุ่ม10พรรคอันดับแรกที่ใช้เงินซื้อสื่อใน Facebook มากที่สุดใน90วันเนี่ยนะครับก้าวไกลอยู่อันดับ10อยู่อันดับ10อันดับ10ในการยิงแอดอะไรเงี้ยอันดับ10ที่ใช้คืออันดับต่ำนะครับส่วนพรรคอันดับ1เนี่ยคือพรรคเปลี่ยนนะครับอันดับ2คือรวมไทยสร้างชาติอันดับ3ประชาธิปัตย์อันดับ4ไทยสร้างไทยอันดับ5เพื่อไทยอันดับ6เส้นได้อันดับ7ไทยภักดีอันดับ8ภูมิใจไทยอันดับ9ถิ่นกาขาวชาววิไลพรรคของใครถิ่นกาขาวยังไม่รู้เลยเนี่ยของใครไม่รู้แต่มีชื่อพรรคนี้แต่ว่าในอยู่อันดับ10นี่อันนี้เป็นการเปิดเผยด้วยเพจคือการซื้อสื่อไม่ได้มีผลต่อความนิยมมากเพราะว่าจริงๆมันอยู่ที่จังหวะการซื้อซื้อช่วงไหนจังหวะไหนและเอาเกิดออร์แกนิกครับเกิดไม่ภาวะนิยมตามธรรมชาติประเด็นของก้าของสองสื่อคือก้าวไกลใช้งบประมาณซื้อสื่อคุณทราบไหมครับว่าเท่าไหร่ใน Facebook ถ้าจำไม่ผิดตัวคือ0เลยป่ะ0บาทไม่ได้ใช้เลยครับอันนี้น่ากลัวแล้วครับแต่ว่าผมสนใจรวมไทยสร้างชาติที่อยู่อันดับ2อ่ะคือเขาคงไม่มายิงแอดหรือว่าอะไรคือเขาต้องดูพวกเรื่องอะไรอัลกอริทึมเรื่องอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมผมไม่เคยเห็นเลยนะคือผมไม่เคยเห็นเลยเพราะเขาอาจจะรู้ว่าเรามีพฤติกรรมการบริโภคยังไงถูกไหมไม่ใช่เป็นใช่เอามันไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆหลักๆมันขึ้นกับอัลกอริทึมเยอะไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาแล้วก็การซื้อด้วยว่าซื้อเนี่ยหวังกลุ่มอายุเท่าไหร่มันมีแคตตาล็อกให้เลือกครับแล้วเขาจะรู้แบบรสนิยมการเมืองไงถูกป่ะอย่างคุณชูวัตรเซิร์ชอะไรมากสุดเลยถูกป่ะแต่ว่าโดยประชากรและการเริ่มของคนความนิยมของคนเนี่ยมันเป็นตัวบอกสำคัญกว่าเรื่องการซื้อสื่ออยู่แล้วเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่เคยรู้จักทีวีเลยมั้งเปิดทีวียังไงยังไม่รู้เลยมั้งไม่เคยสัมผัสทีวีเหมือนกับคนรุ่นเรารุ่นหลังเราเนี่ยมันก็อาจจะบางคนหนังสือพิมพ์ไม่แตะแล้วเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักหนังสือพิมพ์แล้วครับกลิ่นหมึกเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยได้กลิ่นแล้วครับนะฮะถุงกล้วยแขกก็ไม่เคยเห็นอาจจะใช้อย่างอื่นแล้วเนาะในการห่อนะครับไปดูรวมไทยสร้างชาติคุณประยุทธ์หน่อยนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณเอกประยุทธ์นั้นนะครับในฐานะแคนดิเดตนายกรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็มันจะลงพื้นที่หาเสียงภาคใต้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่มีการไปนอนแล้วเหรอครับนอนแล้วครับตอนนี้นะครับมันเลยฮะครับไปนอนในพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณประยุทธ์ก็บอกช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของการหาเสียงแล้วครับทุกคนต้องมุ่งหวังที่จะนำพาพรรคไปสู่ชัยชนะเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าใครไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วคนอื่นจะไปไม่ได้นะครับ
เป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือไม่มีใครว่าอะไรยากมากเวลาจะคุยแล้วหาประเด็นของประยุทธ์อ่ะมันไม่รู้เขาพูดอะไรไปเรื่อยไงอืมฮะเขาบอกเขาจะไปนอนที่ไหนที่แรกนครป่ะเพราะธนกรเนี่ยเขาเป็นคนจุฬาภรณ์ผมว่าน่าจะคือถ้าไปดูตามกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงภาคใต้เนี่ยนะครับไปตรังพัทลุงและสงขลานะครับคงนอนสงขลาถ้าอย่างนั้นคงไม่นอนตรังกับพัทลุงเพราะว่า29เมษาช่วงเช้าคือวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ใช่ไหมนะครับไปตรังก่อนฮะไปแห่ขึ้นรถแห่หาเสียงเทศบาลเมืองกันตังเมืองกันตังนี้ผมเคยจำได้เคยไปเที่ยวอยู่มีสายรถไฟใช่แล้วก็ต้องไปสายรถไฟสวยแล้วตลาดปลาดีมากก็ต้องไปดูระหว่างทางที่ไปเนี่ยเราต้องไปดูต้นยางพาราต้นแรกของประเทศใช่ครับแต่ว่าสำหรับนักศึกษาอาหารเนี่ยตลาดปลาที่กันตังดีมากนะครับครับจริงๆครับตลาดปลาที่กันตังดีมากๆครับข่าวคุณประยุทธ์นี่มีอะไรถึงขนาดว่านึกถึงไปไหนก็พยายามนึกกันว่ามันมีแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมว่าแกไปนอนสงขลาเพราะว่าตรังไปพัทลุงก็ประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไงแล้วจากพัทลุงไปสงขลาก็นิดเดียวแล้วฉะนั้นนอนสงขลาแน่นอนนะครับมันมีค่ายทหารอะไรด้วยอุ่นใจมากกว่าคงไม่กล้านอนพัทลุงแล้วคงไม่กล้านอนตังถูกต้องครับเพราะว่าเขาจะไปปราศัยที่คือไปตรังไปขึ้นรถแห่หาเสียงใช่ไหมหลังจากนั้นไปที่อำเภอควนขนุนตอนช่วงบ่ายสามที่พัทลุงนะฮะพอไปควนขนุนเสร็จปุ๊บก็ไปจัดเวทีปราศัยที่โรงเรียนพัทลุงซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดใช่ไหมครับ18นาฬิกาตอน6โมงเย็นหลังจากนั้นพอเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาพักค้างคืนนะครับที่โรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาครับนะครับจังหวัดสงขลาเป็นการนอนพักค้างคืนครั้งแรกในการหาเสียงของพลเอกประยุทธ์ใครไปปรามาสไว้ว่าเขาจะไปนอนในค่ายทหารอะไรไม่จริงเขาไปนอนในโรงแรมมีชื่อโรงแรมบอกมาด้วยนะครับนอนที่ไหนนะฮะโรงแรมในเอสตันตอน8ปีเป็นนายกเคยนอนที่ไหนลอริงภาษาไทยลอริงแต่ชื่อภาษาอังกฤษนะตอน8ปีเป็นนายกนี่เคยนอนที่ไหนไหมเวลาไปตรวจราชการเขาครับนี่เป็นครั้งแรกที่พักค้างคืนเครื่องบินกลับตรวจน้ำท่วมเนี่ยไม่เคยได้ข่าวเลยว่านอนที่ไหนอาจจะครั้งแรกเลยนะคือเรื่องนี้เนี่ยบางทีคนที่อาจจะแม่นสุดคือคนในครอบครัวครับถึงจุดนึงคนในครอบครัวจะบอกว่าที่พวกคุณเข้าใจว่าเขาไม่เคยนอนที่ไหนเนี่ยไม่จริงนะคะเขาไม่กลับบ้านบ่อยเขาไม่กลับบ้านบ่อยนะครับแต่เขาไม่บอกพวกคุณเองไม่บางทีไม่กลับบ้านเนี่ยจะอยู่มูลนิธิรอยต่อไงอ๋อใช่อ๋ออ้างว่านอนบ้านพี่ป้อมเล่นแต่บ้านที่ไหนกินข้าวต้มเสร็จแล้วดึกแต่บ้านตัวเองไม่นอนนี่เคืองเหมือนกันเนี่ยแอร์ตั้งกี่ตัวเนี่ยใช่ภาพที่เขามาเดี๋ยวก่อนอ้างว่านอนบ้านมันบ้านติดกันเนี่ยคือท่านไม่กลับบ้านโดยอ้างไปนอนบ้านพี่ป้อมเนี่ยชัดเจนแล้วคุณมีพฤติกรรมคุณพิรุธแล้วครับไม่ได้หาห้องไม่เจอห้องเยอะไม่รู้กลับบ้านหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ดีไม่รู้ถึงผังบ้านเขาด้วยอันนี้คนไม่กลับบ้านบ่อยเขาจะเข้าใจเขาจะมีจินตนาการมันต้องห้องเยอะแน่นอนแอร์ระดับกี่ตัวเป็นสิบหลายสิบตัวใช่หลายสิบเลยนะนะครับก็ไม่ถึงตอนย้ายออกเลยพี่แต่พยายามนึกว่า8ปีจำไม่ได้เลยนะถ้าไม่ไปต่างประเทศเนี่ยเคยนอนที่ไหนในประเทศไทยป่ะที่ไม่ใช่บ้านตัวเองในกรุงเทพใช่ไหมฝากผู้ชมหน่อยฮะใครนึกได้บอกหน่อยหรือใครที่เป็นประจักษ์พยานของพลเอกประยุทธ์ในการไปนอนที่อื่นช่วยเปิดโปงข้อมูลหน่อยก็ได้ว่าเคยจับได้มีหลักฐานระยะประชิดว่าแกแอบไปนอนที่ไหนหรือเปล่าจะได้ฉีกหน้าคุณจุวัฒน์ครับเดี๋ยวก็คนมีคนโทรมาเพียบใช่ไหมไปกล่าวหาว่าเขานอนบ้านเขาทุกวันเขาจะนอนที่อื่นก็ได้พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวบ้านอื่นเขาน้อยใจนะอันนี้แซวเล่นนะแต่ว่าเดี๋ยวคนไปเข้าใจผิดว่าแกมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่มีแกเน้นบ้านใหญ่อย่างเดียวแกเน้นบ้านใหญ่อย่างเดียวเน้นบ้านใหญ่ครั้งนี้เน้นบ้านใหญ่ได้ไหมครั้งนี้คุณประยุทธ์จะพึ่งพาบ้านใหญ่ได้ไหมก็สุชาติชมกินก็บ้านใหญ่บ้านใหม่อ๋อคุณอนุชานาคาสายก็บ้านใหญ่ใช่ด้านก็ใหญ่เหมือนกันหมดแล้วมีอนุชามีอนุชาแลมโบนั้นถือใหญ่ไหมคืออ่ะก็ภาคใต้เป็นฐานที่แม่นสำคัญชัชวาลคงอุดมก็บ้านใหญ่เออนี่ใหญ่จริงพูดอย่างเงี้ยอย่าดูถูกใหญ่จริงเจ้าพ่อกทมคุณชูวัฒน์ผมคุณไปแถวตะปูนไม่ได้แล้วลืมไปเลยว่าคุณชัชวาลเงียบมากคุณไม่จัดชัชวาลคงอุดมในกลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยคุณชัชวาลเงียบมากนะใช่ไม่ได้แล้วแล้วลูกชายคุณชัชวาลคือคุณชื่นชอบคุณอุดมลงเขตลงไทยสร้างชาติแต่เขตลงไทยสร้างชาติใช่ลงผมจะใช้ไปแล้วป้ายอยู่เห็นป้ายอยู่นะครับก็3ที่แต่ต่อไม่เป็นไรภาคใต้เป็นฐานที่มั่นสำคัญของรวมไทยสร้างชาตินะครับประโยคนี้คุณธนากรบอกนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยสัมผัสได้เลยกราฟกำลังขึ้นนะฮะกระแสความนิยมของคุณประยุทธ์นะฮะกำลังมาเรื่อยๆนะครับผู้สมัครส.ส.เองเดินลงพื้นที่อย่างหนักนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปนครศรีธรรมราชไปปราศรัยย่อยมานะครับขอคนนครศรีธรรมราชให้ความมั่นใจนะครับคุณประยุทธ์นะครับขณะที่คุณอนุชานี่คือคุณอนุชานาคาสายนะครับครับยืนยันนโยบายโคล้านตัวทำได้จริงนะครับตอนนี้นโยบายหลักๆของนะครับภายใต้สโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อของรวมไทยสร้างชาตินะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ใช้สิทธิ์ 14.6 ล้านบัตรสวัสดิการ plus เนี่ยจะเพิ่มเงินเป็น 1,000 บาทจากเดิม 2-300 เท่านั้นปล่อยกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาทค่าตอบแทนอสม. 2,000 บาทนะครับ
กองทุนฉุกเฉินประชาชน30,000,000,000ครับก็เป็น16นโยบายของหลักๆของรวมไทยสร้างชาติแหละที่เขาประกาศเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเพิ่มเงินเข้าไปในส่วนที่มันมีอยู่แล้วครับกองทุนเอยหรือว่าสวัสดิการต่างๆที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเขาเพิ่มเงินจำนวนเงินเข้าไปครับนะฮะโคล้านครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่คุณอนุชานาคาสายรองหัวหน้าพรรคนั้นนะครับเขาทีละสเต็ปด้วยนะปีแรก2ตัวปีต่อมา4ตัวเป็น6ตัวแล้วจะเป็น10ตัวอะไรเงี้ยครับจริงๆทีมคนเอกสุดท้ายได้วัวพลาสติกผมว่าทีมสื่อเนี่ยมีปัญหานะคือคนเป็นนักการเมืองแบบลงพื้นที่เนี่ยทุกช็อตมันจะต้องเป็นมีการคิดล่วงหน้าว่าคุณไปแบบไหนจะได้ซีนแล้วชีวิตนักการเมืองเนี่ยมันต้องได้ซีนทุกวินาทีของการใช้ชีวิตถ้าอย่างคุณเศรษฐาไปนครศรีธรรมราชได้ซีนซาลาเปาหมูสับเจ้าซาลาเปาเข้าร้านสะดวกซื้อฝังอยู่ในหัวผมเลยว่าเศรษฐาเห็นซาลาเปาเตรียมวางแผนพัฒนาประยุทธ์ไปโรงแรมอย่างที่คุณบอกเนี่ยจะไปได้ซีนอะไรเพราะเป็นโรงแรมคนมีตังค์แต่ถ้าไปอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมกับแกเนี่ยจะได้ซีนเพราะโรงแรมนั้นเนี่ยเป็นโรงแรมที่ตอนเช้าจะมีอาหารใต้ซึ่งคนสงขลาชอบกิน คือเต้าคั่วแล้วคุณประยุทธ์ถ้าไปที่สงขลาแล้วกินเต้าคั่วโชว์บอกว่าผมชอบเต้าคั่วนี่อร่อยจังฮู้ดักคนใต้ได้คอนเทนต์หนึ่งคลิปแล้วแต่นี่คือคนไม่เป็นคนไม่เป็นนะครับคิดดูถ้าประยุทธ์ไปสงขลากินเต้าคั่วโชว์แล้วบอกว่าผมมาสงขลาผมชอบเต้าคั่วอิ่มอกอิ่มใจร่อยจังฮู้เลือกลุงตู่นะอย่างเงี้ยคะแนนมาครับแต่ทีมยุทธศาสตร์เขาคงไม่ได้คิดอะไรอย่างงี้ให้ใช่ไหมต้องจ้างผมแต่ผมคิดให้ครับผมสร้างอีเวนต์ให้ได้หมดนะกินข้าวเช้าผมยังสร้างให้ได้เลยครับนะเป็นนาตาชาแน่ๆจ้างไปนะพลังประชารัฐอีกนิดนึงนะครับปุ๋ยคนละครึ่งปุ๋ยคนละครึ่งครับเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับนี่เป็นนโยบายหนึ่งในนโยบายด้านการเกษตรใช่ๆเขาพูดเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยซ้ำก่อนที่จะมีบรรยากาศการเลือกตั้งด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เห็นทำทันทีครับโดยเนี่ยฮะพลเอกประวิตรเองก็ให้ความสำคัญกับนะครับคนทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มนะครับเกษตรกรทุกกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับนโยบายด้านการเกษตรออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับโฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพลังประชารัฐคุณชาญกฤตเดชพิทักษ์เนี่ยนะครับได้เปิดเผยเรื่องนี้นะครับล่าสุดพลังประชารัฐมีนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งออกมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรนะครับทำให้สามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูกเนื่องจากรัฐบาลจะช่วยอุดหนุน 50% จัดตั้งกองทุนปุ๋ยประชารัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพจะครอบคลุมเกษตรกร8ล้านครัวเรือนลดต้นทุนการเพาะปลูกนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีเพราะพลเอกประยุทธ์ช่วงปุ๋ยราคาแพงก็ไม่รับผิดชอบอะไรส่วนใหญ่เวลาชาวบ้านบ่นประยุทธ์ก็บอกว่าให้ไปโทษสงครามยูเครนกับรัสเซียว่าทำให้ปุ๋ยแพง เพราะฉะนั้นประยุทธ์เนี่ยไม่สนใจการแก้ปัญหาปุ๋ยเลยโทษยูเครนรัสเซียเป็นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งอยู่มานานแล้วพลังประชารัฐเป็นแกนนำด้วยเนี่ยทำให้เกษตรกรเดือดร้อนจากปัญหาปุ๋ยนะครับก็มีปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยผมว่าพลังประชารัฐมาถูกทางครับหลังจากทำให้เจ๊งคนละครึ่งมาแล้ว4ปีนะครับพลังประชารัฐตาสว่างจากเจ๊งคนละครึ่งมาปุ๋ยคนละครึ่งครับแต่2พรรคนี้ก็ยังเป็นเรื่องเงินอุดหนุนเกษตรกรอยู่ไม่ว่าจะผ่านปุ๋ยครึ่งนึงผ่านเงินยุ้งฉางของรวมไทยสร้างชาติซึ่งเขาจะเพิ่มเป็น 2,000 ต่อไร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าทั้งหมดยังไม่ได้มีลักษณะของการเปลี่ยนโครงสร้างคราวนี้กลับไม่เป็นนโยบายเพราะเข้าใจได้สิ่งที่ประยุทธ์ทำเรื่องแปลงใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะไปทับกับยิ่งลักษณ์ทำอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้าใจได้แต่ว่ามันอาจจะมีแต่เขาไม่แถลงแล้วเราเลยไม่รู้ป่ะเพราะนโยบายใหญ่มันไม่มีใครฟังด้วยไงใช่แล้วพอมันไปแต่ว่าเกษตรของเพื่อไทยเนี่ยที่คุณกิติรัตน์เคยมาออกรายการเราหรือว่าทั้งที่เขากำลังแถลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยน่าสนใจมากที่จะเปลี่ยนแปลงการผลิตแล้วก็ไปเป็นการเพิ่มรายได้ต้องติดตามดูรวมทั้งอาจจะมีเรื่องนโยบายที่ดินที่หลายพรรคเสนอนี่ก็ก้าวหน้ามากเรื่องที่ดินนี่แต่ละพรรคนี่นะขอให้ทำเถอะดีหมดแหละนะครับสำหรับพลังประชารัฐนะอันนี้นโยบายล่าสุดที่ออกมานะฮะปุ๋ยคนละครึ่งจากเจ๊งคนละครึ่งมาสู่ปุ๋ยคนละครึ่งครับประจุ 50% นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันอีกครั้งนึงนะฮะในช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในเวกัปไทยแลนด์ครับสัญจรทั่วไทยพาหนังสือไปหาถึงที่ทักษิณชินวัตร Fury and Thought บทสัมภาษณ์ใหม่ล่าสุดของดร.ทักษิณชินวัตรที่รวบรวมทุกความคิดทุกวิสัยทัศน์และประสบการณ์ทำงานของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านการตกผลึกมาอย่างลึกซึ้งตลอดทั้งชีวิตพบกับคารวานสัญจร4จังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรธานีและนครศรีธรรมราชพร้อมโปรโมชั่นพิเศษซื้อครบ500บาทรับเสื้อยืดลิมิเต็ดอีดิชั่นฟรีทันทีหากซื้อครบ800บาทลุ้นรับลายเซ็นดร.ทักษิณตัวจริงเสียงจริง
คำว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้จริงๆนะใจบันดาลแรงครับถ้าต้องการคนยังไงครับเราต้องการคนที่ทำได้ครับขอให้เลือกเพื่อไทยให้เลือกสไลด์ได้ไหมคะเลือกพรรคอะไรเลือกพรรคอะไรเลือกตั้งครั้งนี้คือการเดิมพันชะตาชีวิต65ล้านคนลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนพบช่วงพิเศษ Your Vote Matters 2023เจาะลึกรายเขตใครอยู่ใครไปบ้านใหญ่บ้านใหม่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องเป็นนายกไม่ยกเลิก112จับลุงป้อมไหมไม่จับเพื่อไทยพักเดียวตามติดเวทีปราศัยนโยบายพักไหนโดนใจใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลเกาะติดรายงานตั้งแต่ก่อนเปิดหีบจนรู้ผลคะแนนสุดท้ายกับพิธีกรข่าวมืออาชีพนักวิเคราะห์และทีมข่าวภาคสนามเฮ้ยถ้าเรามี400คนเนี่ยมานั่งในสภาทำไงเนี่ยย่อยยับจนไม่รู้จะย่อยยับยังไงทุกแพลตฟอร์ม Voice TVตรงส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดังแบกได้แบกทั้ง3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114ยกระดับความแซ่บจี๊ดจ๊าดสะใจกับน้ำพริกข่างกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำความเปรี้ยวความเผ็ดที่เด็ดเหมือนยกหม้อต้มยำมาให้กินตรงหน้ากระปุกละ99บาทพิเศษกับโปรโมชั่นพ่นไฟซื้อ5แถม1ราคา495บาทเผ็ดกลางจงหายไปประชาธิปไตยจงกลับมาสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thเซตฮินะฮินะ M All In One อาหารเสริมบำรุงร่างกาย3ชนิดฮินะฮินะ M Acerola วิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผล Acerola เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความแข็งแรงฮินะฮินะ M Collagen Collagen สกัดความบริสุทธิ์สูงจากจมูกปลาแซลมอนช่วยบำรุงรักษาเรื่องไขข้อให้แข็งแรงและลดเลือนริ้วรอยบนผิวหนังฮินะฮินะ M Probiotic อาหารเสริมโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายและระบบทางเดินอาหารพิเศษราคาเต็ม 2,670 บาทลดเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ยกระดับความแซ่บจี๊ดจ๊าดสะใจกับน้ำพริกข่างกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำความเปรี้ยวความเผ็ดที่เด็ดเหมือนยกหม้อต้มยำมาให้กินตรงหน้ากระปุกละ99บาทพิเศษกับโปรโมชั่นพ่นไฟซื้อ5แถม1ราคา495บาทเผ็ดกลางจงหายไปประชาธิปไตยจงกลับมาโทรเลย02-114-8114หรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Wake Up Thailand นะครับโพของวันนี้นะครับถามคุณผู้ชมเรื่องภาคใต้แล้วกันเนาะเพราะว่าไปภาคใต้กันหลายพักนะครับปัญหาในพื้นที่ภาคใต้เรื่องใดที่คุณอยากให้พักการเมืองแก้ไขเร่งด่วนมากที่สุดอันนี้อาจจะต้องเป็นพี่น้องชาวภาคใต้นะมาตอบนะครับ1คือสินค้าเกษตรการประมง2ท่องเที่ยว3ยาเสพติด4ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนนะครับก็เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขทั้งหมดแหละนะครับและได้รับการพัฒนาด้วยอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาก็ต้องได้รับการพัฒนาแต่ว่าเอาให้เลือกว่าอะไรที่น่าจะเร่งด่วนมากที่สุดนะครับในมุมมองของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วกันนะครับเข้ามาตอบกันส่วนสรุปผลเมื่อวานนี้ถามไปนะครับหาเสียงของเพื่อไทยในภาคใต้สัปดาห์นี้ช่วยเพิ่มโอกาสส.ส.โซนนี้มากแค่ไหนก็ 80% มีโอกาสตีไข่แตก5คนก็ยิ้มแล้วนะคือจากเดิม0มาเป็น
5คนนี้ก็โอ้โหถือว่าเกินความคาดหมายแล้วนะครับ5คนเลยเขาหวังปักธงด้วยซ้ำไปที่แล้วก็ลองลงมาคือแลนสไลด์ยกผ้าที่ 14% นะนี่อาจจะนะครับแล้วก็ 6% ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยก็ที่นครเนี่ยน่าจะมันก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่น่าจับตานะฮะเพราะมันมีพูดถึงเรื่องของประชาธิปัตย์ด้วยว่าจะยังรักษาแชมป์ได้หรือเปล่ายังเป็นพรรคหลักอยู่ไหมใช่หรือว่าจะมีนัยยะสำคัญของการสูญพันธุ์กับอะไรอย่างนี้ในฝั่งรัฐบาลก็ยังมีการพูดเรื่องเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของฝั่งรัฐบาลอยู่นะวันก่อนไปดูรายการของอีกช่องนึงอ่ะช่องที่เมื่อก่อนเล็กติดกับเราอ่ะพิธีกรพูดเรื่องเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์อีกแล้วเหมือนกันนะว่าในภาคใต้เนี่ยต้องเอาให้ชัดว่าจะเลือกใครเพราะว่าถ้าไปเลือกประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเสียงแตกเนี่ยเดี๋ยวลุงไม่ได้กลับมาอ๋อแม่นี่คือในรายการเลยพูดในรายการพูดเรื่องเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของฝั่งลุงอ๋อโอเคมันเสนอมันเริ่มเข้าใกล้ส่วนจุดของการต้องชิงตำแหน่งกันแล้วไงครับเขายังอยากได้ลุงกลับมากันอีกเหรอเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ลุงกลับมาแต่เขากลัวไม่เลือกเราแต่คุณชินวัตรกับธนาธรมาคือเขาอาจจะไม่ได้สนใจลุงถ้าโลกนี้ไม่มีคนชื่อทักษิณชินวัตรไม่มีคนชื่อธนาธรเนี่ยเขาคงไม่สนใจลุงเลยเขาอาจจะกลับไปเลือกจุรินทร์อะไรก็ได้แต่บังเอิญมันมีเพื่อไทยและก้าวไกลเพราะฉะนั้นสำหรับอีกฝั่งนึงเนี่ยลุงคืออาวุธที่อาจจะยังมีประสิทธิภาพที่สุดในการสกัดต้านทานฝั่งนี้เพราะฉะนั้นโจทย์ของเขาเนี่ยเลือกตั้งยุทธเชิงยุทธศาสตร์ของฝั่งเขาก็คือพยายามชูว่าเอาลุงนี่แหละครับไปลบกับทักษิณแล้วก็ไปลบกับธนาธรซะครับนะฮะแล้วสังเกตไหมครับช่วงนี้มันจะเริ่มมีการลุกในเชิงที่แบบเล่นงานก้าวไกลเยอะอย่างที่ชอบไปโดนตามพื้นที่ต่างผมคิดว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการซึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าจัดตั้งนะแต่ผมคิดว่าเป็นกระบวนการซึ่งมีการตระเตรียมกันเพราะคนที่มีความเกี่ยวข้องตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองนึงครับอย่างไม่เป็นทางการแต่ทุกคนในวงการรู้กันนะคือาจจะต้องพูดอย่างนี้ป่าว่าไม่ว่าคุณจะเลือกใครนะฮะลุงไม่ได้กลับมาอยู่แล้วทั้งลุงตู่ลุงป้อมนั่นแหละถ้าคุณกลัวก้าวไกลคุณต้องเลือกเพื่อไทยถ้าคุณกลัวเพื่อไทยคุณต้องเลือกก้าวไกลครับมีแค่นี้แหละอันนี้คุณจะบอกคนที่เลือกรัฐบาลอย่างนี้เลยหรอใช่มันไม่ได้คุณมี2ทางแค่นั้นไม่ว่ายังไงเนี่ยลุงตู่ลุงป้อมอะไรปฏิปักษ์ไม่ได้ลงรัฐบาลอยู่แล้วอันนี้คือเป็นคำแนะนำบวชเชิงยุทธศาสตร์แบบคุณชาติฝากไปยังฝั่งแฟนคุณต้องเลือกแล้วอันรักนิยมไทยหลายคุณต้องเลือกที่จะพัฒนาตัวเองหมายถึงว่ายอมให้ประเทศพัฒนาได้แล้วตอนนี้คุณมีแค่2ช้อยส์ให้กับฝ่ายอันรักนิยมไทยนั้นคือถ้าไม่เลือกเพื่อไทยก็เลือกก้าวไกลไปเลยเขายังเชื่อว่าของเขาเนี่ยโอเคคือฝั่งเพื่อไทยเนี่ยชนะที่1แน่ใช่มั้ยแต่ถ้าตามตัวเลขโพลเนี่ยเสียงส.ส.รวมกันของฝั่งนี้มันยังอยู่โซน300นะเพราะฉะนั้นมันยังตั้งนายกไม่ได้ไงเกมเค้าคือเค้ารู้ตัวเลขนี้ว่ามันยังขาดอยู่ประมาณ77นะที่ยังตั้งนายกไม่ได้เพราะฉะนั้นเค้าก็รวมเสียงส.ส.สว.ตั้งนายกก่อนครับชิงตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นรัฐบาลจะอยู่นานหรือไม่นานก็ไม่รู้ถ้าอยู่ได้ไม่นานก็ยุบสภาอีกรอบนึงก็ได้แล้วก็ให้เพื่อไทยก้าวไกลไปสู้ยุบสภาอีกรอบนึงครับเค้าก็สบายนะฮะประชาธิปัตย์หน่อยนะครับคุณจุรินทร์ก็ย้ำเรื่องกัญชานะครับทางการแพทย์ไม่เอากัญชาเสรีเนื้อหาสาระตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่นี่เขายังร่วมรัฐบาลกันได้ใช่ไหมแปลว่าเขาโฟกัสที่คู่แข่งเขาคือภูมิใจไทยใช่คือเป็นการโชว์เพื่อทิ่มภูมิใจไทยมากกว่าส่วนอันนี้ต้องดูว่าเขาพูดเนี่ยเขาอยู่ดีเขาแถลงกันในส่วนกลางหรือว่าเขาไปลงพื้นที่อันดามันแล้วรู้สึกว่าต้องพูดเรื่องนี้เพื่อตัดชิงคะแนนกันผมว่าก็ไม่ได้บอกบริบททุกพรรคเนี่ยชอบพูดเรื่องไม่เอากัญชาเสรีนะครับเพื่อเล่นภูมิใจไทยครับอันนี้เป็นเกมที่ทุกพรรคใช้ส่วนภูมิใจไทยก็บอกแล้วว่ากูร่วมรัฐบาลไทยกูก็ต้องดันกฎหมายกัญชาต่อนะนะครับแต่ว่าตัวของเมื่อวานเข้าไปนครศรีธรรมราชก็อีกพรรคนึงคือประชาธิปัตย์ได้แหละนะครับคุณเดียวัฒนยานะครับไปนครศรีธรรมราชนะฮะนี่ไปที่สถานีรถไฟชะอวดนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ไปปราศัยคุณชัยชนะเดชโชนะครับนี่ยังอยู่ประชาธิปัตย์คุณชินวรบุญยเกียรติประชาธิปัตย์นะครับนี่นครศรีธรรมราชหมดนะที่พูดนะครับก็คุณวัฒนยาคุณเดียเนี่ยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชบางส่วนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไปลองของใหม่ไปเลือกส.ส.ใหม่สุดท้าย4ปีที่ผ่านมามีอะไรดีขึ้นบ้างไหมนะครับ4ปีที่ผ่านมายังอยู่กับปัญหาแบบเดิมๆนะครับก็นี่แหละนะฮะเลือกคนประชาธิปัตย์นะครับนี่เป็นไปหาเสียงก็นโยบายประกาศสงครามยาเสพติดเขาร่วมรัฐบาลกันหรือเปล่าว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่คุณเดียนเนี่ยต้องถือว่าท้ายเนี่ยมันแทบจะถอนจริงๆเจอหน้าในครม.แทบจะพอแกมาอยู่ประชาธิปัตย์แกโดดเด่นกว่าอยู่พลังประชารัฐจริงๆนะคือลองนึกดูว่าถ้าณเวลาที่แกอยู่พลังประชารัฐต่อนะผมว่าโอกาสในการได้ขึ้นเวทีแกจะแทบไม่มีเลยนะแกจะต้องไปอยู่หลังท้ายพวกชัยวุฒิวีระรัตนเศรษฐ์แต่พอมีปัตย์ก็
มันเหมือนกับแกก็ในกทมก็เป็นคุณเดียใช่ไหมใช่ในไปต่างจังหวัดก็เป็นคุณเดียคือการได้ไปต่างจังหวัดนี่สำคัญนะเพราะว่าในกทมมันก็โอเคเป็นแพ็กเกจกทมใช่ไหมครับแกก็อยู่ทีมคุณองอาจสุชาติชวีมันชัวร์อยู่แล้วไงแต่การที่ได้แกได้ไปต่างจังหวัดนี่ผมว่าพักให้โอกาสแกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเวทีดีเบตด้วยผมว่าเอาพูดจริงๆนะตรงไปตรงมาไม่ได้เสียมนะแกทำงานให้พักเด่นกว่าคุณตันนะถึงคุณตันตอนแรกจะดราม่าว่าทำไมเดียอันดับดีกว่าแล้วตันจะไม่อยู่แล้วก็ตามแล้วตอนจบตันเลยได้อันดับดีกว่าแต่ผมว่าถ้าดูภาพรวมตอนนี้เนี่ยคุณเดียทำงานให้พักเยอะกว่าคุณช่วงหาเสียงคุณชูวัฒน์ไม่เห็นภาพคุณตันมากขนาดไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยช่วงหาเสียงนี่ไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาอาจจะยังงอนไม่หายคือแม้ว่าจะได้อันดับดีแล้วกว่าก็ตามแต่สุดท้ายก็งอนไปแล้วนี่ไม่แต่ถ้าอย่างนั้นก็คือไม่มีสปิริตใช่ไม่มีสปิริตแต่ว่าก่อนหน้านี้เครือของเครือข่ายแม่วงแม่บ้านเครือข่ายผู้หญิงอะไรเงี้ยคุณตั้นก็ไปทำงานเยอะนะก่อนเลือกตั้งอ่ะนะครับชะอวดเนี่ยเป็นอำเภอที่คนก็ไม่ค่อยไปกันนะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าประชาธิปัตย์เขาก็ลงเริ่มเจาะอำเภอที่แบบไม่ใช่อำเภอหลักแล้วนะเช่นอำเภอชะอวดเคยไปไหมครับชะอวดชะอวดผมว่าอาจจะนั่งรถผ่านอย่างนี้มั้งนะครับแต่ไปเลยเนี่ยเพื่อจะไปเนี่ยไม่น่าจะเคยชะอวดเนี่ยมีร้านเด็ดช่วยบอกคุณเดียของคุณเดียบอกคุณเดียก็ชื่อร้านเยี่ยมโภชนาครับท่าทางเขาอยากทำรายการอาหารเออใช่ไม่ครับผมภูมิใจไงได้เล่าอ๋อรีวิวอาหารเลยฮะในการสว่างเลยรีวิวเลยร้านที่ชะอวดร้านนี้คนที่ชอบกินกุ้งมักจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านกุ้งเผาโดดเด่นที่สุดเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศครับแต่ผมนี่ไม่ใช่สายกินกุ้งก็เลยตัดสินไม่ได้อ๋อยังไงบอกชื่อร้านมาแล้วกันนะใช่ครับเยี่ยมโภชนาชื่ออะไรนะเยี่ยมโภชนานะครับต้นไม้ครึมทั้งร้านเลยครับเวลากินครับนะฮะดีครับเออเมื่อกี้เห็นเลขประชาธิปัตย์26นี่ลืมแล้วเนี่ยว่าประชาธิปัตย์เลข26เบอร์26อ่ะนะฮะเนี่ยพวกมันหลายพักมากแล้วเลขไปเยอะๆทั้งนั้นเลยนะมันยังไม่ใช่เวลาจำเบอร์ป่ะมันไม่ต้องจำมันก็ไม่ต้องจำแล้วมั้งเออมันไปรอบัตรเลือกตั้งในใบรายชื่อมันมีชื่อพักแล้วก็มีโลโก้ด้วยใช่ไหมนะครับอีกนิดนึงคือประชาธิปัตย์เขามีการแต่งตั้งนะครับคุณปูจิตรกรโอ้นะจิตรกรบุษบานะครับเป็นทีมโฆษกนะครับมีคุณรัศมีทองสิริไพศีลคุณลูกหมีนะครับเป็นนางแบบใช่ไหมผมไม่ทราบครับคุณเป็นคนพูดชื่อเล่นเขาคุณต้องวงในกว่าครับครับไม่วงในผมว่าถามคุณชูวัฒน์เลยฮะคุณรัศมีเป็นนักแสดงเป็นนางแบบไงใช่ไหมคุณชูวัฒน์ขวาสุดอ่ะบนโปสเตอร์อ่ะเออขออภัยไม่รู้จักเลยไม่แต่ว่าเฮ้ยคุณรัศมีเป็นนางแบบดังเป็นคุณปูจิตรกรล่ะไม่รู้จักเลยเหมือนกันก็เป็นอยากโดนเขาโพสต์ด่าไหมครับอยากโดนเขาโพสต์ด่าสักครั้งคือไม่อยู่ในวงการไม่ใช่สายตามคือจำชื่อไม่ได้อาจจะกล้าจะเคยเห็นผลงานอยู่จิตรกรเขาก็อยู่ในกปปส.มานานจัดฟ้าวงหมุนฟ้ามันใหม่มาผมฝากเห็นเราก็เสียวเลยนะเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นประชาธิปัตย์กลับไปฮาร์ดคอร์อีกรอบนึงคือทำไมแกไปโฆษกแกตั้งใจไหมทำไมแกไม่กลับไปรวมไทยสร้างชาติน่ะปูจิตรกรน่าจะเหมาะกว่านะครับส่วนคนกลางนี่เขาเป็นรองโฆษกอยู่แล้วนะคุณดารุณวันชาญพิพัฒน์ชัยชาญพิพัฒนชัยนะครับจริงๆคุณลุงหมีรัศมีนี่แกก็เป็นนางแบบหน้าตาแกก็น่ารักนะแต่ทำไมบนโปสเตอร์ที่ประชาธิปัตย์ทำมันดูไดคัดแย่จังเลยคุณชวัฒน์คุณเคยทำสื่อมาเดี๋ยวทำไมเขาไดคัดคุณลุงหมีเป็นงานนี้บอกเลยเรื่องกราฟิกของประชาธิปัตย์แพ้ทุกพักไม่ดีเลยเนาะไปเอาทีมใครทำมาไม่รู้นะผมว่าสีฟ้าสีขาวน่าจะทำให้มันสวยได้เยอะนะพูดตรงใช่ใช่แม้กระทั่งไดคัดเมื่อกี้เนี่ยนะขอบก็ไม่เรียบมาเห็นไหมแบบตรงผมคุณลูกหมีนี่แบบไม่คือเหมือนเอาคัตเตอร์มาตัดแล้วแปะยุคก่อนนะป้ายคุณจุรินในสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเลยนะจืดมากครับพูดจริงๆผมเคยนินทาเรื่องนี้กับพี่ชายผมนะบอกว่าเฮ้ยพี่องอาจประชาธิปัตย์เอาใครทำสื่อคือป้ายแย่มากไงครับแล้วแบบเหมือนพักเสียตังฟรีอะแล้วคุณองอาจบอกว่าพี่เองไม่แต่มันดูแย่จริงคือเราไม่ได้เชียร์พักไหนแต่เราเห็นเรารู้ว่าทำป้ายแบบนี้มันไม่ได้คะแนนไงแล้วเสียตังฟรีอะพักไงไปเสียตังโดยที่แบบเอาป้ายประชาธิปัตย์มีใครจำได้มีรูปคุณจุรินทร์ใหญ่ๆแล้วก็มีตัวหนังสือ 2-3 อันมันเป็นป้ายที่จืดมันเป็นป้ายที่แบบกลางคืนไม่เห็นเลยนะเห็นแล้วก็ผ่านไปเลยไม่มีความทรงจำอะไรเลยครับคือแบบทีมสื่ออย่างนี้ทำมาได้ยังไงคือพักกระแสก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่แล้วได้ทีมสื่อแบบนี้มันเอาแค่ไดคัทให้ดียังทำไม่ได้เลยเหรอใช่ใช่มันสำคัญนะกับการจดจำของงานไดคัทง่ายๆครับเบอร์26ผมจำไม่ได้เลยผมไม่รู้ผมจะโดนคนฟ้องกี่คดีแล้วเนี่ยโดนพรรคการเมืองฟ้องอาจจะโดนคนรับจ้างทำสื่อให้พรรคฟ้องไปพรรคอื่นไปภูมิใจไทยอื่นภูมิใจไทยเนี่ยนะครับคุณกรณิตนะครับคุณกรณิตอดีตส.ส.ต้องบอกอดีตส.ก.ประชาธิปัตย์ใช่ไหมอดีตส.ส.ครั้งที่แล้วพลังประชารัฐนะครับย้ายมาภูมิใจไทยก็ถือว่าแข็งตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วล่ะเนาะฐานเสียงอะไรต่างๆด้วยนะครับคลองเตยวัฒนานะครับสำหรับเขตนี้เขตที่4กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินไปปราศัยหาเสียงไปที่ศูนย์เบญจสิรินะครับก็มีนะครับแกนนำพรรคนะครับคุณอนุทินก็บอกเนี่ยมาพื้นที่กรุงเทพก็
ตั้งใจทำงานกระสุดความสามารถนะฮะต้องการได้โอกาสนะครับผลงานพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านมานี่คือถ้าเน้นนโยบายเกี่ยวกับคนเมืองหลวงเนี่ยนะฮะก็เรื่องฝุ่น PM 2.5 นะครับมีเรื่องของรถเมย์ EV อันนี้เขาอยู่คมนาคมไงอันนี้เคลมได้เพราะคุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีคมนาคมคาดว่าภายใน2ปีนี้จะได้มาครบ 5,000 คันครับนะครับแล้วมันก็จะไปช่วยเรื่องปัญหาเรื่องฝุ่นด้วยอ่ะมันวัดกันเขตนี้ดีกว่าเขตนี้ยังไงเป็นเขตที่ภูมิใจไทยหมายมั่นปั้นมือเหมือนกันที่จะปักธงครับพอๆกับเขตห้วยขวางที่ก็หมายมั่นปั้นมือเพราะได้คุณประเดิมชัยไปแต่เขตคลองเตยวัฒนาเนี่ยมันเหมาะมากมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับเพราะตัวเขตไม่เปลี่ยนคลองเตยวัฒนาเหมือนเดิมครับใช่ไหมแล้วอาจารย์พิษเนี่ยแกก็ทำทีสิทธิ์หมายถึงว่าทำวิจัยงานกทมอยู่ไหมแกก็บอกว่าเขตนี้มันน่าสนใจในแง่ที่ประชากรด้วยเพราะประชากรชุมชนอยู่คลองเตยส่วนวัฒนาด้วยสุขุมวิทแล้วก็มาเป็นย่านคนรวยเลยวัฒนาซึ่งวัฒนาใช่ไหมก็เป็นเขตวัฒนาของเตยที่มันมีทั้งฐานชุมชนกับฐานคนที่ไม่ได้ชุมชนคือเป็นบ้านมีรั้วอยู่ในคอนโดครับและรั้วสูงด้วยนะครับมันก็เลยต้องมาดูคะแนนเทียบกันซึ่งสกคะแนนสกก็น่าสนใจเอางี้คะแนนก็คะแนนสสคราวที่แล้วก่อนบัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยนะฮะคุณกรณิตจากพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้ย้ายมาภูมิใจไทยเนี่ยได้ไป 27,000 ครับ 27,000 หืดขึ้นคอฮะชนะอนาคตใหม่มาคุณกรจตุวิมลซึ่งเป็นคนคราวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะของอนาคตใหม่ 25,000 คือชนะกันแค่ 2,000 คะแนนครับและคนที่3คือคุณอนุชาบูรพชัยศรีตอนนั้นยังอยู่ประชาธิปัตย์ได้มา 13,000เขตนี้ไม่มีเพื่อไทยแต่ขนาดไม่มีเพื่อไทยคุณกรณิตก็ยังเข้าวินนะก็สื่อความว่าเขาก็ยังแข็งแรงใช่แต่ทีนี้ถ้ามาดูสกนะฮะคลองเตยเนี่ยกลายเป็นกลุ่มรักกรุงเทพซึ่งก็คือคุณอัศวินใช่คราวนี้คุณอัศวินเนี่ยส่งลูกลงในนามประชาธิปัตย์คุณเอิร์ธพงศกรซึ่งกลุ่มรักกรุงเทพคราวที่แล้วเนี่ยชนะไปนะฮะได้ 13,871 คะแนนนี่สกนะเฉพาะเขตคลองเตยนะครับเฉพาะคลองเตยแต่วัฒนาเนี่ยเป็นก้าวไกลชนะฮะสกใช่ไหมฮะคุณสรรหสิทธิ์เป็นเนาถาวร8,819 คะแนนเพราะนั้นสู้กันมันหยดติ๋งครับเขตนี้แต่ละตัวผู้สมัครนะก็เนี่ยมีทั้งลูกจาเนกใช่ไหมลูกคุณอัศวินลูกจาเนกนี่คือคุณเขตรัฐในรวมไทยสร้างชาตินะครับใช่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เขาเอาฐานคะแนนจากใครอ่ะก็นี่ไงสกไงอยู่ที่ว่าสกเนี่ยสกเป็นกลุ่มรักกรุงเทพใช่ไหมรักกรุงเทพแต่ว่าลูกลงประชาธิปัตย์อ่ะพ่ออยู่รวมไทยสร้างชาติอ่ะไม่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเทให้ใครกลุ่มรักกรุงเทพเป็นเครือข่ายก็คงเทให้ลูกมั้งคะแนนที่ได้ตอนนั้นคะแนนได้เพราะว่าคุณประยุทธ์นะอันนี้ไม่รู้นะนี่คือผมส่วนตัวเวลามันก็เลยมีโอกาสทั้งประชาธิปัตย์มีโอกาสทั้งภูมิใจไทยมีโอกาสทั้งก้าวไกลแล้วเพื่อไทยครั้งนี้คือบิ๊กเบนคุณนวพันธ์นะครับแกก็ประสายดุดันนะมันดีเหมือนกันใช่นะครับทำพื้นที่มานานตั้งแต่อุ้ยเป็น10กว่าปีแล้วมั้งปี54จริงๆคุณเขตรัฐเนี่ยเป็นส.ส.เก่านะรอบที่เราก็ได้เข้าสภาแต่ไม่มีใครจดจำแกได้เลยเวลาพูดถึงเขตรัฐทุกคนก็บอกอ๋อลูกอเนกคือการที่คนวัยใกล้30หรือ30กว่าแล้วเนี่ยเข้าสภาได้1สมัยแต่โลกยังไม่จดจำทุกคนจดจำว่าเป็นลูกใครเนี่ยแสดงว่าในแง่การเป็นนักการเมืองหรือคนสาธารณะคุณล้มเหลวแล้วนะ นึกออกไหมครับคุณเข้าสภามีโอกาสทำงานในสภา4ปีแต่ถามว่าโลกรู้จักคุณไหมไม่รู้จักรู้จักแต่พ่อคุณคือใครครับในวิถีบุคคลสาธารณะอย่างนี้ไม่ได้นะครับครับคุณล้มเหลวแล้วนะครับครับแล้วคุณได้เข้าสภา4ปีอ่ะครับแปลว่าหน้าตักของคุณในการทำงานในสภา4ปีเนี่ยไม่มีเลยนะครับก็เป็นส.ส.ตอนก่อนหน้านี้อยู่พรรคผมเรียกว่าพรรคคุณสุเทพนะครับรวมพลังประชาชาติไทยแล้วคุณสุเทพตอนนี้ก็หายไปเลยนะไม่ได้บอกเลยจะเชียร์ใครไม่แล้วมั้งแล้วเงินบริจาคจะยังไง30กว่าล้านที่ตอนนั้นได้ใช้ไปหมดหรือยังก็ไม่รู้ด้วยนะโอ้โหนั่นต้องกับปปส.แล้วตอนนี้เขารอเข้าไม่อันนั้นเงินที่ตอนทำพรรคโต๊ะจีนพรรครวมไทยสร้างชาติได้ไป30กว่าล้านไงตกลงยังไงในเงินกองนั้นน่ะไม่รู้แต่ว่าแต่เงียบไปมากนะครับแต่ตัวหม่อมเต๋ายังทำพรรคอยู่นะมีพรรคนึงพักอะไรก็ไปเจอวันนั้นเคยพูดในรายการนี้อยู่ว่าไปเจอวันที่เขาสมัครส.ส.ทำชื่อพักไม่ได้แต่ว่าเขาชูป้ายอยู่ระดับหัวหน้าพักเนี่ยนะครับมีชื่อจตุมงคลโสนกุลอยู่นะเป็นหัวหน้าพักแต่ไม่ได้จำแบบชื่อพักไม่ได้ว่าเป็นพักไหนนะครับ
หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามตาสว่างต่อกับทางคุณศิโรจน์นะฮะส่วนวันนี้ผมกับคุณชูวัฒน์ลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับเวกัปไทยแลนด์ได้ใหม่วันจันทร์12 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับ